โอเคครับจากเมื่อเช้านะครับที่เราดูกันใช่ไหมครับว่าเราจะทำข้อมูลในส่วนของ Sales Trend Report ตามรายเดือนและแยกออกมาตามแต่ละแบรนด์นี้ได้ยังไงใช่ไหมครับเมื่อเช้าเราใช้วิธีการทำข้อมูลเหล่านี้ผ่าน Report ที่เรียกว่า Data Download กันนะครับคราวนี้ในข้อมูลลักษณะนี้เองครับก็จะมีอีก Report ฉบับหนึ่งเหมือนกันที่สามารถใช้ในการสร้างได้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปแนะนำใน Report ตัวนั้นก่อนนะครับReport ตัวนี้จะเรียกว่าเป็น Report Builder ครับจะเป็นReport ที่ช่วยให้เราสามารถGenerate ตัวตารางข้อมูลนะครับออกมาได้อย่างแบบเร็วๆนะครับแล้วก็เป็นการดูในข้อมูลในระดับที่ยังไม่ได้ละเอียดมากนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าดูเป็นระดับที่ลงไปถึงระดับ SKU เลยผมอาจจะแนะนำว่าถ้าดูเป็นราย SKU เยอะๆเลยนะครับดูเป็นข้อมูลราย Store รายสาขาเยอะๆนะผมอาจจะแนะนำให้ยังกลับไปใช้ในส่วนของ Data Download อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราดูเป็น Quick Overview ในจำนวนข้อมูล Data Point ที่ไม่ได้เยอะมากเนี่ยครับเราจะรันบน Report Builder ได้เลยนะครับครับอันนี้พอเราเข้ามาในส่วนของReport Builder แล้วนะครับอย่างที่พูดกันตั้งแต่เช้านะครับว่าในส่วนของ UI นะครับของ AAP น่าจะมีลักษณะคล้ายกันเลยคือด้านบนก็จะเป็นฟิลเตอร์นะครับด้านล่างก็จะเป็นการแสดงผลของข้อมูลตามที่เราเลือกครับคราวนี้ในฟิลเตอร์ด้านบนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแล้วเลยแหละอันหลักๆนะครับคราวนี้สมมติว่าถ้าเรามีโจทย์เดิมอยู่เราต้องการดู Sales Trend ใช่ไหมครับของขนมปังแยกตามแบรนด์นะครับแล้วก็เป็นเทรนด์รายเดือนนะครับในปี2022เราจะทำยังไงเหมือนเดิมครับต่อเป็นข้อมูลของปี2022ใช่ไหมครับเราก็ต้องมาเลือกสโคปของช่วงเวลาที่เราสนใจกันก่อนพอเป็นข้อมูลระดับปีเราก็ต้องเปลี่ยนไปเป็น Gregorian Calendar ก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะมาเลือกข้อมูลให้ครอบคลุมในสโคป1ปีครับแล้วก็ขยับมากดที่ Year LY ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกปี2022ครับซึ่งเป็น Time Period ที่เราสนใจนะครับอันนี้ในส่วนของ Like for Like เราอ่านที่ Total Store นะครับการเราอ่านที่ Total เหมือนเดิมนะครับในส่วนของ Precision นะครับเราเปลี่ยนเป็น Exact นะครับแวดเราเก็บไว้ที่ include แวดเหมือนเดิมนะครับโปรโมชั่นเป็น total DLV เราอ่าน total out update เราก็อ่าน total เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ในส่วนของ store format ที่เราสนใจสมมติว่าเราอยากอ่านผลที่ hypermarket นะครับเราก็เลือกไว้ที่ hypermarket ได้เลย product ครับเราอยากอ่านผลใน category ขนมปังใช่ไหมครับผมก็จะมา scope ในส่วนของ data ของผมไม่เหมือนเดิมว่าให้อ่านที่ category ขนมปังเท่านั้นนะนะครับเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ customer เราก็ channel อันนี้ก็จะปล่อยไว้ที่ total นะครับอันนี้จะเหลือ3ฟิลเตอร์ตัวใหม่นะครับที่เรายังไม่เคยเห็นจากรีพอร์ตฉบับก่อนหน้านี้นะครับ3ตัวนี้เราจะเรียกว่ามันว่าเป็น configuration นะครับจะเป็นตัวกำหนดตารางที่จะปรากฏขึ้นมาข้างล่างนี่แหละว่าเราอยากเอาอะไรวางอยู่ในแนว row แล้วอะไรวางอยู่ในแนว column แหละและ value หรือ metric หรือ KPI ที่เราสนใจนะครับเป็นตัวไหนนะครับอันนี้ในเคสนี้เหมือนเดิมว่าถ้าเราอยากดูรายแบรนด์ใช่ไหมครับเราก็จะมาเลือกโรกรุ๊ปออกมาเป็นที่แบรนด์ก่อนครับแต่ว่าถ้าเราแยกอยากแยกบายสับคลาสแบบโทษครับแบบฝ่ายนี้ด้วยเป็นสับคลาสก่อนแล้วก็แยกมาแบรนด์ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเลือกตัวสับคลาสเข้าไปด้วยครับเราก็ให้ลำดับมันนะครับว่าสับคลาสขึ้นมาอยู่ก่อนแล้วแบรนด์อยู่ลำดับที่2ครับในขณะที่คอลัมน์ที่เราต้องการกระจายข้อมูลออกมาให้เป็นเทรนด์ใช่ไหมครับเปรียบเทียบกับไฟล์ที่เราดึงก่อนหน้านี้เราอยากให้มันกระจายออกมาเป็นรายเดือนครับเราก็จะเลือก Gregorian Month นะครับไว้ที่คอลัมน์ได้เลยแล้วก็ value แล้วก็เลือก metric ที่เราต้องการเลยครับในเคสนี้แล้วก็จะเลือกเป็น sales นะครับผมหลังจากที่เราเลือก value ไปแล้วนะครับreport ก็จะเริ่มทำการประมวลผลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ run report ออกมาให้เราครับ
มาแล้วครับข้อมูลก็จะได้ออกมาเป็นทุกอย่างตามที่เราวางไว้ในส่วนของโรกรุ๊ปแล้วก็คอลัมน์นะครับเราวางตัวของ subclass ไว้ที่โรกรุ๊ปใช่ไหมครับมันก็จะออกมาตามที่โรตัวนี้เลยในขณะที่คอลัมน์เราใส่ไว้เป็นแยกรายเดือนนะครับมันก็จะกระจายออกมาให้รายเดือนตามนี้ให้เราเลยครับแล้วเมื่อกี้ที่เราใส่ตัวของแบรนด์ไว้ในเลเยอร์ที่2ของโรกรุ๊ปตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเรากดตัวกระจายตรงนี้ออกมาเราจะเห็นข้อมูลแยกตามแบรนด์เลยครับนี่ครับก็จะกระจายออกมาตามแบรนด์เลยครับชึบชึบชึบเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสร้างรีพอร์ตนะครับได้อย่างเร็วๆบน Report Builder ฉบับนี้ครับแต่ว่าอย่างที่ทุกท่านเห็นครับเรียกว่าดิสเพลย์ของมันก็อาจจะถูกจำกัดด้วยตามขนาดหน้าจอเท่าที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงออกมาแล้วเป็นแบบลาย SKU ไม่เป็นร้อยๆ SKU เลยดูผลเป็นลายสาขาโดยเฉพาะใน Big C Mini ที่มีเป็นพันสาขาเนี่ยครับข้อมูลมันก็อาจจะล้นในส่วนของการแสดงผลตรงนี้นะครับทางก็เลยก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการอ่านข้อมูลในเชิงที่ละเอียดขนาดนั้นบน Report Builder นะครับ Report Builder อาจจะมีประโยชน์สำหรับในกรณีที่เราอ่านผลในเชิงที่ไม่ได้ลึกซึ้งมากนะครับผมคราวนี้ใน Report Builder เองนะครับนอกจากจะแสดงผลออกมาเป็นตารางในลักษณะนี้แล้วนะครับมันสามารถแสดงผลออกมาเป็นรูปแบบชาร์ตได้ด้วยเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอตัดเลเวลออกไปนิดหนึ่งเพื่อให้ข้อมูลสโคปเหลือน้อยหน่อยนะครับในเวลาดูในชาร์ตจะได้ดูง่ายๆนิดหนึ่งสักครู่นะครับโอเคจากมุมมองตรงนี้ครับที่ทุกท่านเห็นอยู่จะเห็นได้ว่ามันมี3ออปชันให้เราเลือกใช่ไหมครับว่าเราอยากดูเป็นแบบข้อมูลเป็นตารางหรือว่าแสดงผลเป็นชาร์ตครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเราจะดูเป็นตารางกับโทษครับชาร์ตกับตารางคู่กันไปเลยนะครับอันนี้จะเป็น3มุมมองที่เลือกได้นะครับคราวนี้สมมติถ้าเรากลับไปดูในมุมมองของชาร์ตเองเนี่ยเราก็จะมีออปชันให้เลือกหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเราอยากแสดงผลเป็นคอลัมน์ชาร์ตก็คือเป็นชาร์ตที่เป็นแนวตั้งอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมหรือว่าเป็นบาร์ชาร์ตนะครับเป็นแนวนอนอย่างนี้เป็นแอเรียชาร์ตนะครับเป็นไลน์ชาร์ตนะครับหรือว่าสมมติถ้าเราเลือก value ไว้หลายๆอย่างนะครับแล้วเราอยากทำเป็นคอมบิเนชันชาร์ตนะครับกราฟแท่งแสดงผลเป็นแสดงแทนเซลล์ในขณะที่มีกราฟเส้นอีกอันหนึ่งแสดงผลเป็นจำนวนบาสเกตหรืออะไรเงี้ยครับรีพอร์ตตัวนี้ก็สามารถใช้ในการสร้างข้อมูลลักษณะนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเช่นนะครับเดี๋ยวผมลองแอดบาสเกตเข้าไปอีก1แฟกเตอร์นะครับโอเคเราได้บาสเกตมาแล้วนี้เราเปลี่ยนไปที่รูปแบบของชาร์ตนะครับแล้วเราเลือกเป็นคอมบิเนชันชาร์ตแล้วใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าเขาจะมีให้เราเลือกเหมือนกันว่าเซลล์เราอยากให้แสดงผลเป็นคอลัมน์หรือเป็นไลน์ในส่วนของบาสเกตเราอยากให้เป็นคอลัมน์หรือเป็นไลน์ซึ่งมันก็จะดีฟอลต์ไว้ให้ว่าตัวแรกแสดงเป็นคอลัมน์ตัวหลังแสดงเป็นไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีกราฟเส้นคู่กับในส่วนของกราฟที่เป็นกราฟแท่งตรงนี้นะครับดูคู่กันไปเลยซึ่งในส่วนของกราฟแท่งนี้เองเราจะวางให้มันกระจายกันก็ได้หรือว่าเราจะต่อให้มันเป็นสแต็กขึ้นไปสูงๆอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราต่อเป็นสแต็กตรงนี้มันก็คือก้อนของทุกเดือนต่อกันไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นยอดในแง่ของ total ด้วยเหมือนกันว่า total ของแต่ละ subclass ตรงนี้ครับทั้งหมดทั้งปีแล้วเป็นเท่าไหร่โดยที่แต่ละสแต็กเนี่ยครับก็จะเป็นตัวแทนของแต่ละเดือนครับผมอันนี้ก็จะมีรูปแบบให้ดูได้หลากหลายนะครับนอกจากที่จะเป็นสแต็กตามตัวเลขตรงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นสแต็กแบบ normalize ให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% ตรงนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นเป็นสัดส่วนเลยแหละว่าเอ้ยสัดส่วนของแต่ละ subclass นะครับเดือนไหนเป็นยังไงเมื่อเทียบกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นออปชันที่สามารถดูได้ครับซึ่งชาร์ตเหล่านี้ครับเมื่อ generate บนระบบเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกด export นะครับตรงนี้นะครับเพื่อเอากราฟตรงนี้ไปใช้ได้เหมือนกันนะครับเราก็จะได้รูปตรงนี้มาเลยเป็นไฟล์ .png ครับแต่ว่าถ้าเราไปที่ในส่วนของตารางเรานะครับอันนี้ต้องขออนุญาตแจ้งว่าสำหรับวิธีการเอาข้อมูลออกมาจากตารางตรงนี้นะครับเนื่องจากพอยต์หลักๆของรีพอร์ตตัวนี้ครับเราต้องการให้ดูข้อมูลแบบเร็วๆนะครับบนระบบนะครับตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้มีในส่วนของฟังก์ชันที่กดปุ่ม export ออกมาเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีวิธีการที่ทุกท่านจะสามารถ copy ข้อมูลจากตารางนี้ไปแปะในไฟล์ Excel ได้อยู่นะครับทุกท่านสามารถเลือกนะครับ
เซลล์ไหนกดที่เซลล์ไหนเซลล์หนึ่งในตารางนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กด all row all column นะครับมันก็จะจัดคุมdata ทั้งหมดในณตรงนี้นะครับแล้วเรากดคลิกขวาครับแล้วก็จะมีออปชันให้เราเลือกนะครับระหว่าง copy กับ copy with headers ครับ copy เฉยๆเราก็จะได้ข้อมูลแค่ตรงที่เราคลุมไว้นะครับแต่ถ้าเรา copy with headers เราจะได้หัวตารางมาด้วยครับอย่างเช่นสมมติผมกด copy with headers นะครับแล้วผมจะเปิดไฟล์ Excel ครับโอเคเปิดไฟล์ Excel เอาใหม่แล้วแล้วผมก็ paste ได้เลยครับผมก็จะได้ข้อมูลตามที่generate ขึ้นมาบนระบบเมื่อสักครู่ครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการใช้งานในส่วนของReport Builder นะครับอันนี้ก็แล้วจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ฟิลเตอร์สุดท้ายนะครับที่อยากแนะนำนะครับก็คือในส่วนของ Total In ตัวนี้นะครับเอาไว้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตตัดValue ให้เหลือตัวเดียวก่อนนะครับ Total In นะครับจะเป็นการสร้างบรรทัด Total ขึ้นมานะครับโดยแล้วแต่ว่าเราอยากกำหนดให้มันtotal ในแนวนี้คือ sum ของแต่ละเดือนมาหรือว่า total มาอยู่หัวข้างหลังสุดเพื่อ sum ในทุกเดือนนะครับออกมานะครับอันนี้ก็เลือกดูสมมติเราใส่total in ในแนว row ไปนะครับเราก็จะ generate ในส่วนของtotal row มาให้นะครับตรงนี้ครับในบรรทัดสุดท้ายเราก็จะได้ total ในส่วนของแต่ละเดือนมาครับแต่ถ้าเราเปลี่ยน total in ตรงนี้ไปเป็น column นะครับเราก็จะได้คอลัมน์ด้านขวาสุดตรงนี้มาครับที่เป็นยอดซัมรวมของทุกเดือนมาให้ครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในส่วนของ Report Builder นะครับซึ่งแน่นอนสำหรับการเซฟรีพอร์ตเราก็ใช้วิธีการเดียวกันครับคือการกด Add Scenario ตรงนี้นั่นเองพิมพ์ชื่อ Report เข้าไปนะครับแล้วก็กด Add Scenario ได้เลยครับแล้วก็Scenario ก็จะมาอยู่ใน Drop Down List ตรงนี้ให้ทุกท่านใช้งานเหมือนเดิมครับครับสำหรับ Report Builder ก็จะประมาณนี้ครับไม่แน่ใจมีท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับโอเคครับถ้าเกิดไม่มีอะไรขออนุญาตไปใน Report ฉบับถัดไปนะครับซึ่ง Report ถัดไปเนี่ยเราจะเรียกว่า report ที่เรียกว่า sales tree นะครับ sales tree เนี่ยจะเป็น report ที่จะมาตอบคำถามนี้ของเราแหละว่าแล้ว sales ถ้าเราได้รับโจทย์มาว่าเราต้องการรู้สถานการณ์ทางด้านยอดขายนะครับของแบรนด์เราในไฮเปอร์มาร์เก็ตในปี2022นะครับเมื่อเทียบกับปี2021แล้วอยากรู้ได้ว่าแล้ว key driver ที่ทำให้เกิดสถานการณ์เซลล์แบบนั้นนะครับมาจากปัจจัยตัวไหนนะครับเราจะสามารถหาคำตอบได้จากรีพอร์ตที่ชื่อว่า Sales Tree ตัวนี้ครับเข้าไปใน Sales Tree นะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเจอกับฟิลเตอร์ด้านบนในขณะที่ด้านล่างทั้งหมดก็จะเป็นตัวของการแสดงผลข้อมูลนะครับผมในรีพอร์ตที่เกี่ยวข้องครับในเคสนี้เรามีโจทย์มาว่าเราอยากดูข้อมูลในปี2022เทียบกับปี2021ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น period แบบเดิมเลยครับ2022ปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนไปเป็น Gregorian ก่อนนะครับแล้วก็เลือกข้อมูลของปี2022ครับและการที่มันขึ้น LY ตรงนี้แปลว่ามันเป็นการเปรียบเทียบกัน last year นะก็คือเทียบกับปี2021ตรงตามที่เราต้องการนะครับ precision เหมือนเดิมครับขอให้กดขยับมาเป็น exact นะครับแล้วก็เมื่อกี้ตามโจทย์เราต้องการดูข้อมูลในฟอร์แมตไฮเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นเราก็รีเช็คตรงนี้นิดนึงก่อนว่ามันเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้จริงๆมันเป็นเรียกว่าเป็นคอนเท็กซ์แครีที่มาจากการที่เราเลือกจากรีพอร์ตก่อนหน้านะครับอันนี้เราก็ต้องรีเช็คกันนิดนึงว่ามันแครีมาให้เราไหมหรือว่ามันไม่ได้แครีมาให้เรานะครับอันนี้คอยรีเช็คด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรดักต์ครับในเคสนี้เราอยากดูขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเลือกคลาสก่อนนะครับแล้วเราก็มาฟิลเตอร์ที่แบรนด์อีกทีครับเพื่อเลือกเอาฟาร์มเฮาส์ซึ่งเป็นจุดที่เราต้องการสนใจดูนะครับในขณะที่คัสตอมเมอร์กับแชนแนลเรานี้ไปเป็นtotalได้เช่นเดิมเลยครับเพราะเราต้องการดูสถานการณ์ในภาพรวมนะครับผมนี่เราก็รอรีพอร์ตเจเนเรตสักครู่นะครับ
ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับสำหรับเทรนนิ่งเซสชันในวันนี้อาจจะขอรบกวนว่าเป็นลักษณะของที่ดูผม demonstrate วิธีการใช้งานไปก่อนแล้วนะครับอาจจะรบกวนว่าอย่าเพิ่งกดตามกันไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการเรียกว่าการประมวลผลของระบบเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นการกดพร้อมกันทีเดียวเลยหลายๆคนในวินาทีเดียวกันนะครับระบบอาจจะใช้ทำงานหนักนิดนึงนะครับก็อาจจะขอรบกวนเป็นลักษณะของการที่ดูผมแสดงวิธีการใช้งานเป็นหลักนะครับระหว่างนี้ขอสอบถามนิดนึงได้ไหมครคับะผมได้เลยครับได้เลยครับเราจะสอบถามว่าถ้าสมมติเราอยาก compare period สมมติว่ามันเป็นแบบเป็น seasonal ของเราอะค่ะครับผถม้าเราเลือกว่า period ปีนี้อยากจะ compare กับ period ปีที่แล้วว่าเราทำโปรโมชั่นหรือ mechanic อันใหม่เนี่ยมันดีหรือแย่กว่าปีที่แล้วอะค่ะเราครคับวรผมเลือกเป็นแบบ brochure เทียบกับ brochure ไหมคะจริงๆเราสามารถกำหนดวันเลยก็ได้เหมือนกันนะครับกำหนดสโคปวันไปเลยเป็นใช้เราใช้ตรงคัสตอมนะครับแล้วกำหนดสโคปวันไปเลยเนี่ยเป็นออปชันหนึ่งที่ทำได้ส่วนในเรื่องของโบชัวชนโบชัวไหมเลยครับอาจจะมีจุดที่ต้องเช็คนิดหนึ่งว่าสมมติว่าถ้าเราอยากจบจับโบชัวชนโบชัวครับประเด็นแรกที่ต้องเช็คก่อนคือระยะเวลาของโบชัวในปีนี้กับปีที่แล้วเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าปีนี้สามวีคปีที่แล้วสองวีคนะครับการไปเทียบลักษณะนั้นอาจจะไม่แฟร์นิดหนึ่งเพราะว่าสามวีคได้เปรียบอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องวีเช็คในประเด็นนั้นเลยครับแล้วก็การเปรียบเทียบลักษณะนี้อาจจะแนะนําว่าให้ได้ในจํานวนพีเรียดที่เท่ากันจํานวนวันที่เท่ากันอาจจะแฟร์ที่สุดครับผมโอเคค่ะคัสตอมนี่อยู่ตรง period ใช่ไหมคะ time คัสต period อมจะอยู่ใน ISO นะครับผมแล้วอก็๋อทางพีเรียดจะมีออปชันให้เลือกครับผมโอเคโอเคค่ะขอบคครุณับค่ะครับซึ่งในคัสตอมนะครับเราสามารถกําหนดได้เลยว่าช่วงหลักจะเป็นช่วงไหนและช่วงเปรียบเทียบเป็นช่วงวันที่ไหนเนี่ยครับเป็นออปชันเปิดให้ได้เลยครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับโอเคครับรีพอร์ตมาแล้วพอดีผมอนุญาตแสดงให้ดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าในรีพอร์ตจะมีอะไรบ้างนะครับในพาร์ทบนสุดนะครับเป็น business summary นะครับก็จะเป็นการสรุปผลมาให้นะครับว่าจากไอ้เซลส์ทรีที่เรารันออกมาได้นะครับมันมีอินไซต์ประมาณไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะขอนําทุกท่านอ่านไปพร้อมกันก่อนนะครับแต่ต้องบอกตามตรงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเราอ่านเซลเราดูในชาร์ตของเซลล์ทรีกันเองเราเป็นเองกันแล้วเนี่ยเราจะไม่มาพึ่งของพวกนี้กันแล้วเพราะว่าเราอ่านเองรวดเร็วกว่าเยอะครับแต่ยังไงเดี๋ยวขอแนะนําให้ทุกท่านทราบกันก่อนนะครับว่าตรงนี้จะมีข้อมูลอะไรบ้างครับตรงนี้ครับเขาก็จะบอกมาว่าเซลล์ของปีปัจจุบันเท่าไหร่นะครับแล้วสถานการณ์เป็นอย่างไรอย่างเช่นเคสนี้ก็คือลบไป 6.3% มาเทียบกับปีก่อนหน้านะครับแล้วก็มีในเรื่องของจํานวนคัสโตเมอร์นะครับเป็นเท่าไหร่แล้วก็สถานการณ์เป็นยังไงนี่ก็คือติดลบเช่นเดียวกันนะครับเซลล์ per customer ครับเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือ spend per customer นั่นเองเมื่อกี้มีจำนวนหัวคนอันนี้คือยอดใช้จ่ายต่อคนเป็นอย่างไรนะครับออกมาเป็นตัวเลขเท่านี้แล้วเพิ่มขึ้นหรือลดลงล่ะก็คือเพิ่มขึ้นมา7.7%ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเร็วๆนะครับที่เขาแคปเจอร์มาให้ดูนะครับสถานการณ์เซลล์ภาพรวมเป็นอย่างไร KPI จากฝั่งจำนวน customer เป็นยังไงสเปนเปอร์ต่อหัวล่ะเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่า period ที่เราเลือกนะครับมันเปรียบเทียบระหว่างอะไรกับอะไรนะครับจำนวนสาขาที่มีการเกิดขายเกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับจำนวน product ที่ขายใน period นี้เป็นอย่างไรเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก2จุดที่มันแคปเจอร์มาให้นะครับใน2บรรทัดสุดท้ายซึ่งก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันเพราะอย่างที่เราคุยกันเบื้องต้นนะครับว่าถ้าสาขามีจํานวนการเปลี่ยนแปลงมันก็มีผลกระทบต่อยอดเซลล์ที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วรวมถึงปริมาณของแอสซอร์ทเมนต์ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็กระทบต่อการเติบโตขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับผมอันนี้ถ้าเลื่อนมาดูนะครับในตารางแรกนะครับอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเซลล์ทรีนะครับจะเป็นชาร์ตที่เป็นกิ่งก้านนั่นเองเหมือนกับเป็นกิ่งต้นไม้นะครับที่กระจายออกมานะครับแต่คราวนี้มันเป็นภาพจากหัวลงมานะครับเหมือนกับว่าสมมติเราเห็นเป็นลำต้นก่อนแล้วค่อยๆมีรากกระจายออกไปนะครับสมมติว่าถ้าเราเห็นแค่ลำต้นนะครับเราไม่เห็นทุกอย่างที่อยู่ใต้ดินเราก็จะพบเจอแค่ว่าเราก็จะเห็นว่าสถานการณ์ของเซลล์นะ
ภาพรวมของเซลล์ของแบรนด์ฟาร์มเฮาส์นะครับใน period actual ก็คือ period ที่เราเลือกนั่นเองนะครับปี2022มียอดเซลล์ทั้งหมด 82.88 ล้านบาทนะครับในขณะที่ comparison ก็คือยอดเซลล์ในปีเปรียบเทียบนั่นเองก็คือปี2021นะครับอยู่ที่ 88.42 ล้านบาทครับ versus comparison ก็คือ change ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับหักลบการแสดงว่ายอดฟาร์มเฮาส์ของผมเนี่ยติดลบไป5ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งคิดเป็นการติดลบไป 6% ด้วยกันครับในขณะที่บรรทัดสุดท้ายที่เขาแนบมาให้ด้วยนะครับเป็นสถานการณ์ของ Big C โดยภาพรวมครับเป็น Big C เป็น retailer sale เลยนะครับใน total product เลยสถานการณ์ Big C เป็นยังไงใน period 2022นะครับ Big C ขายไปได้ทั้งหมด 72,000 ล้านครับในปี2022ใน hyper market ครับซึ่งคิดเป็นการเติบโต 2.1% นะครับถามว่าเขามีบรรทัดนี้ไว้ทำไมก็เพื่อเป็น benchmark ให้เทียบกับของเราให้ดูนะครับว่าในขณะที่เราติดลบเนี่ยเหมือนว่าเราจะติดลบอยู่ฝ่ายเดียวนะพอ Big C ภาพรวมเขาโตขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็น alert ที่เห็นชัดเลยนะครับว่าเอ้ยเราสิทธิ์ทางสูตรกับ Big C เลยนะแต่ในขณะที่สมมุติเราติดลบแต่ Big C ติดลบมากกว่าเงี้ยครับเราก็จะได้รู้ได้ว่าจริงๆแล้วเรายังอาจจะถึงแม้จะติดลบแต่ก็ยังเอาท์เพอร์ฟอร์มในส่วนของ Big C ภาพรวมได้อยู่นะอะไรเงี้ยครับก็จะเป็น benchmark ตัวหนึ่งที่เอาไว้ให้ดูได้ครับในภาพบนสุดครับแต่คราวนี้ถ้าสมมติถ้าเราดูแค่นี้ครับเราก็จะเห็นแค่แบบเซลล์ภาพรวมเฉยๆเลยเรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าแล้วไอ้ที่มันหดลงไปอ่ะมันหดเพราะอะไรล่ะมันหดเพราะว่าเฮ้ยลูกค้าเราหายไปหรือเปล่านะหรือว่าจริงๆแล้วลูกค้าเราเท่าเดิมอ่ะแต่ว่าเวลาเขาเข้ามาซื้อแต่ละครั้งเขาซื้อน้อยลงเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วที่เขาซื้อน้อยลงเนี่ยเขาซื้อชิ้นน้อยลงหรือเปล่านะหรือว่าจริงๆแล้วราคามันถูกลงหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยครับเราไม่เห็นภาพเลยนอกจากนั้นเลยถ้าเราเห็นแค่ภาพข้างบนสุดเนี่ยครับเซลส์พีจะทำให้เราเห็นรากที่ลงไปข้างในลึกๆทีละขั้นเรื่อยๆนะครับซึ่งจากรากเลเวลแรกที่มันแตกมาเลยเนี่ยเซลส์ครับผมเซลส์พีจะแตกมาเป็นครับมีคำถามด้วยป่ะนะครับโทษทีครับฮัลโหลครับโอเคถ้าเกิดยังไม่มีอะไรขออนุญาตไปต่อนะครับในรากระดับแรกสุดนะครับที่เซลล์ทรีแตกมาให้เราเห็นนะครับก็คือเขาจะแบ่งก้อนเซลล์เนี่ยออกมาเป็น2กลุ่มก่อนนะครับคือเซลล์จากลูกค้าสมาชิกหรือเราเรียกว่ากาเซลล์นั่นเองกับเซลล์จากฝั่งที่เป็นลูกค้าที่ไม่ใช่สมาชิกนะครับหรือนอนกาเซลล์เองเราจะเห็นได้แล้วว่าในกล่องเนี่ยเริ่มมีสีที่ต่างกันแตกต่างและเป็นกล่องแดงกับกล่องเขียวอันนี้เราก็จะรู้ได้แล้วในระดับนึงว่าฝั่งที่สร้างผลกระทบติดลบทั้งหมดจากภาพต้นลำต้นที่เราเห็นเนี่ยที่มันเป็นสีแดงเนี่ยมันเป็นเพราะฝั่งการ์ดมันติดลบทั้งที่ฝั่งนอนการ์ดอ่ะเป็นสีเขียวเป็นบวกด้วยซ้ำเราก็จะรู้แล้วว่าปัญหามาจากฝั่งการ์ดในขณะที่ฝั่งนอนการ์ดนะครับมันมีการเติบโตขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูในรายละเอียดนะครับของแต่ละกล่องนะครับจากนี้เราจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีตัวเลขบรรทัดแรกแหละเป็น actual นะครับอันนี้ก็คือยอดการ์ดเซลล์นะครับที่เกิดขึ้น69ล้านบาทนะครับในปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบ75ล้านบาทครับติดลบไป5ล้านบาทหรือ 8.6% นะครับซึ่งคิดเป็นเซลล์อิมแพค6.51 ล้านบาทครับซึ่งอันนี้ครับในแง่ของ change กับในส่วนของเซลล์อิมแพคจะมีมูลค่าเท่ากันนะครับเนื่องจากว่า KPI ตัวเนี้ยหน่วยมันเป็นบาทอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลา convert ในส่วนของ change กลับมาคิดออกมาเป็นเซลล์อิมแพคนะครับมันก็เลยเป็นมูลค่าที่เป็นบาทอยู่แล้วมูลค่าก็เลยเท่ากันนะครับนะตรงนี้ครับในขณะที่ถ้าเรามาดูในฝั่งของ non card ตรงนี้ครับนอนการ์ดเราก็จะเห็นว่าเอ้ยนอนการ์ดในปีปัจจุบันนะครับ13ล้านบาทปีที่แล้ว12ล้านบาทโตมาเกือบล้านคิดเป็นการโต 7.7% ครับอันนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าเอ้ยมันมีทิศทางที่แตกต่างกันนะระหว่างการ์ดกับนอนการ์ดเราจะได้โฟกัสถูกว่าเราควรจะไปมอนิเตอร์ตรงไหนอะไรยังไงนะครับคราวนี้มีตัวเลขอีกนิดนึงที่อยากมาชี้ให้เห็นกันนะครับตัวเลขวงเล็บด้านหลังที่อยู่ระหว่าง actual comparison ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นสัดส่วนนะครับของลูกค้าการ์ดกับนอนการ์ดนะครับว่าเป็นเท่าไหร่ในปีนี้และปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรียบเปอร์เรนที่แสดงให้เห็นด้วยบนเซลส์ทรีครับคราวนี้ในเลเวลถัดไปนะครับในส่วนของการ์ดนะครับถ้าเราแตกออกมาดูในรากระดับที่2นะครับเราก็เห็นได้ว่าการ์ดเซลล์เนี่ยมันถูกดรายมาจาก2ปัจจัยนะครับปัจจัยหนึ่งก็คือจำนวนลูกค้าและ number of customer นะครับแต่อีกปัจจัยหนึ่งก็คือยอดซื้อนะครับต่อหัวนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะถ้าเราดูแค่ภาพบนเราแค่รู้แหละว่ายอดจากการ์ดเซลล์อ่ะมันหายแต่เราไม่รู้ว่ามันมาจากปัจจัยไหนใช่ไหมครับการแตกลงไปต่อเรื่อยๆจะทำให้เราเห็นสาเหตุและพินพอยต์สาเหตุได้ชัดเจนมากขึ้นครับอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าสาเหตุมาจากเรื่องจำนวนคัสโตเมอร์แน่ๆแหละเพราะว่าดูเนี่ยมันเป็นกล่องสีแดง
แล้วถ้าดูตัวเลขต่อไปจะเห็นได้ว่ามันติดลบนะจากปีที่แล้วไปตั้งแสนกว่าคนเนี่ย133,000คนซึ่งคิดเป็นการติดลบ 15% นะครับซึ่งถ้าคอนเวิร์ตในส่วนของเชนที่ติดลบตัวนี้กลับมาเป็นมูลค่าเงินนะครับฝั่งนี้ติดลบไปถึง11ล้านกว่าบาทนะครับนะตรงนี้ซึ่งถ้าเราถอยกลับไปดูในกราฟเซลล์ด้านบนนะครับมันติดลบอยู่6ล้านกว่าบาทใช่ไหมครับแสดงว่าฝั่งนี้สร้างการติดลบแบบเต็มที่เลยจากในประเด็นเรื่องจำนวนลูกค้าที่หดหายไปนะครับในขณะที่ฝั่งของเซลล์ per customer นะครับยอดซื้อต่อหัวถึงแม้จำนวนคนที่เข้ามาจะน้อยลงแต่ละคนที่เข้ามาเขามีสเปนในระดับที่สูงขึ้นนะจาก86บาทเป็น92บาทต่อคนนะครับซึ่งตรงนี้เชนไป6บาทกว่าต่อคนซึ่งคิดเป็น impact โดยภาพรวมเกือบ5ล้านบาทนะตรงนี้ครับตอนนี้ถ้ามาแตะต่อนะครับในเรื่องของ number of customer เรารู้แล้วแหละว่าจำนวนลูกค้าเนี่ยในภาพรวมมันหายไปแต่ว่ามันหายไปเพราะลูกค้าห้างมันหายไปหรือว่าเป็นเพราะว่า penetration ของแบรนด์เราตกเองล่ะเราก็จะแตะมาต่อในเลเวลถัดไปนะครับเราก็เห็นภาพต่อแหละแต่คราวนี้เราเจอกล่องแดง2กล่องเลยครับทั้ง all customer นะครับก็คือจำนวนลูกค้าห้างเลยนะครับว่าลูกค้าห้างเองก็หดตัวลงเหมือนกันนะครับจาก6ล้าน6เหลือ6ล้าน4นะครับหายไปประมาณ 200,000 คนซึ่งตรงนี้สร้าง impact กระทบไป2ล้านกว่าบาทครับแต่ในขณะเดียวกันภาพของ penetration ของแบรนด์เราเองครับภายใต้ Big C เองก็ไม่ได้ดีเช่นเดียวกันครับที่เคยมี penetration อยู่ 13.3% หดตัวลงเหลือแค่ 11.7% เท่านั้นครับหายไป 1.6% point นะตรงนี้นะครับซึ่งคิดเป็นimpact อยู่ที่9ล้านกว่าบาทครับเราก็จะเห็นแล้วเลยแหละว่าตรงนี้แทบจะเป็น impact หลักเลยถ้าเราดูมาในระดับย่อยสุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สร้าง impact แรงที่สุดนะครับเราก็ต้อง aware ไว้แล้วเลยว่าไอ้การที่ยอดเราหายไปในด้านบนตรงนี้ที่เราเห็นแล้วว่าการ์ดเซลล์เราหดไปอ่ะมันมาจากการที่ penetration ของแบรนด์เรานั่นแหละหายไปนะครับสร้างอีแพดแรงที่สุดเลย9ล้านกว่าบาทครับในขณะที่เราไปแอบดูกันต่อนิดนึงว่าไลฟ์เซลล์เบอร์คัสเตอร์ที่มันบวกขึ้นเนี่ยมันบวกในทุกปัจจัยหรือเปล่านะครับหรือว่ามีประเด็นไหนเราต้องไปมอนิเตอร์เพิ่มเติมไหมนะครับอันนี้เราแตกมาปุ๊บเราก็จะเจอกับว่ายอดเซลล์ต่อหัวครับมันก็จะถูกไลฟ์มาจาก2ปัจจัยนะครับว่าแล้วแต่ละคนนะครับ1คนเขาอาจจะซื้อหลายตะกร้าใช่ไหมครับหลายใบเสร็จมีแหละเขาหนึ่งคนเขามีหลายบินคราวนี้เราก็จะมาดูแยกไป2ประเด็นนะครับว่า1บินซื้อกี่บาทและ1คนซื้อกี่บินนะครับ1บินซื้อกี่บาทก็คือไอ้เซลล์เปอร์บาสเกตนะครับมันก็คือหรือคำหนึ่งที่เราเรียกกันว่าบาสเกตไซส์นั่นเองนะครับขนาดตะกร้าเขาเป็นยังไงล่ะต่อตะกร้าอะไรครับแล้วก็เขาว่ามา1คนนะครับปกติมีการซื้อกี่ตะกร้านะครับซึ่งก็คือเรื่องของความถี่ในการเข้ามาซื้อนั่นเองนะครับก็เป็น frequency นะครับ2ปัจจัยนี้นะครับที่เป็นตัว driver สำหรับเรื่องของ sale per basket อยู่นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวที่ทำให้ sale spend per customer ตรงนี้บวกได้นะครับก็เนื่องจากในส่วนของ sale per basket ที่มันยังบวกอยู่นั่นเองนะครับที่สร้าง impact ไป7ล้านกว่าบาทแต่จริงๆแล้วอ่ะในแง่ของ frequency ที่คนเข้ามาซื้อในส่วนของฟาร์มเฮาส์นะครับดูเหมือนจะดรอปลงเล็กน้อยนะครับดรอปลงไป 0.1 นะครับซึ่งคิดเป็น impact 2ล้านกว่าบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราลงไปมอนิเตอร์ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแค่นี้เราเห็นว่ามันเขียวๆอยู่แล้วเราก็อาจจะเรียกว่าพลั้งเผลอและไม่ได้ระมัดระวังนะครับว่าจริงๆแล้วมันมี KPI ตัวที่แดงอยู่ข้างใต้นั้นนะครับคราวนี้เช่นเดียวกันในส่วนของเซลล์เปอร์บาสเกตนะครับมันยังแตกต่อได้อีกได้เป็น2ปัจจัยนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าไอ้จำนวนขนาดของตะกร้านะครับมันถูกไดรฟ์มาจาก2ปัจจัยนะก็คือจำนวนชิ้นที่ซื้อในตะกร้าเป็นยังไงและราคาชิ้นต่อยูนิตเป็นยังไงนะครับจะเห็นได้ว่าในแง่ของจำนวนชิ้นต่อตะกร้าครับอันเนี้ยเป็นกล่องสีแดงแต่ว่าถ้าดู impact นะครับจะเห็นได้ว่ามันลดลงแค่เล็กน้อยครับ 1.21 หรือ 1.20 นะครับตีเป็น impact 300,000กว่าบาทเท่านั้นเองอาจจะไม่ได้เป็น impact ที่รุนแรงมากเมื่อเทียบกับ KPI สีแดงอื่นๆนะครับที่เราอ่านมาก่อนหน้านี้ที่อยู่ในระดับหลักล้านเลยทีเดียวโดยเฉพาะในส่วนของ penetration นะครับที่สร้าง impact ติดลบไป10ล้านในแล้วเห็นได้แล้วเลยว่าเป็น first priority ที่เราต้องไปดูครับในขณะที่ price per unit ตัวนี้ครับเป็นบวกขึ้นมานะครับก็สร้าง impact ที่เป็นบวกอยู่ได้8ล้านครับซึ่งก็จะเป็น1ในปัจจัยหลักที่ทำให้ sale per basket ตัวโตและแน่นอนก็เป็นตัว driver ให้ sale per customer โตครับไล่มาในฝั่งของการ์ดครับคราวนี้ขยับมาดูในฝั่งของ non card บ้างครับอย่างที่บอกไปการที่เขียวข้างบนไม่ได้แปลว่าข้างล่างเขียวทั้งหมดนะครับเราก็ต้องมาไล่ดูกันนิดนึงว่าแล้วจริงๆสถานการณ์มันเขียวทั้งหมดหรือเปล่านะครับแต่มาดูครับพอเป็นฝั่งนอนการ์ดใช่ไหมครับคราวนี้พอเป็นนอนการ์ดแล้วเนี่ยเราก็จะนับหัวจำนวนคนไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้มีการบันทึกเลขสมาชิกของเขาไว้ใช่ไหมครับที่เราจะมานับแยกหัวคนได้เพราะฉะนั้นพอเป็นฝั่งนอนการ์ดนะครับ
การนับในส่วนของทราฟฟิกที่เกิดขึ้นก็เลยจะเป็นการนับในส่วนของบาสเกตหรือทิกเก็ตนั่นเองครับเราก็เลยจะแตกมาได้เป็นในส่วนของจำนวนทิกเก็ตนะครับแล้วก็มูลค่าต่อทิกเก็ตเซลล์ per basket หรือว่า basket size นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของ basket size เช่นเดียวกันในฝั่งของการ์ดนะครับมีการเติบโตขึ้นครับแต่ว่าในแง่ของจำนวน basket นะครับอันนี้หดลงนะครับก็เรียกว่าไม่ต่างกับฝั่งที่เราเห็นในฝั่งการนะครับว่า customer หดลงแสดงว่าโดย overall แล้วนะครับภาพรวมในแง่ของ traffic ของการที่จะมาที่แบรนด์ฟาร์มเฮาส์นะครับดรอปลงนะครับเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้แบรนด์เจอกับสถานการณ์ที่ติดลบอยู่ณเวลานี้ครับคราวนี้ถ้าแตกในส่วนของเซลล์ per basket ออกมาครับเหมือนเดิมแล้วก็จะเจอกับ2ปัจจัยนะครับคือเรื่องของ unit per basket แล้วก็ price per unit นะครับเช่นเดิมครับ unit per basketเหมือนกับฝั่งของลูกค้าการ์ดเลยดรอปลงเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า impact ก็ยังไม่ได้รุนแรงมากนะครับก็จะเป็นหนึ่งในอันที่เราสังเกตได้ว่าเราจำเป็นจะต้องรีบเข้าไปแท็กโกมันมากขนาดนั้นหรือเปล่าเราก็จะสามารถจัด priority ได้จากตัว sales tree ตัวนี้ครับครับในส่วนของชาร์ต sales tree ตรงนี้มีคำถามเพิ่มเติมก่อนไหมครับโอเคครับถ้าเกิดไม่มีอะไรจะขอแนะนำขอถามตัว customer penetration หน่อยค่ะในที่นี้หมายถึงว่าคนที่เข้ามาในแชทที่เราเลือกแล้วมาซื้อ product แบรนด์เราถูกไหมคะขอบคุณมากเลยสำหรับคำถามนะครับเพราะเมื่อกี้ผมลืมบอกจริงๆว่า customer penetration นะครับจะถูกคำนวณเปรียบเทียบกับlevel ที่เป็น total store level นะครับก็คือเทียบกับ big C เลยไม่ได้เจาะจงว่าเทียบกับแค่แคทของเราเท่านั้นนะครับก็เลยจะหมายเพราะว่าเป็นจำนวนลูกค้าที่เข้ามาในเคสนี้ก็คือลูกค้าของฟาร์มเฮาส์เมื่อเทียบกับจำนวนลูกค้าทั้งหมดภายในห้างเลยครับอ๋อลูกค้าที่เข้ามาใน Big C แล้วก็มาซื้อสินค้าที่เราเลือกคือโปรดักต์ใช่สินค้าที่เราเลือกใช่ครับผมโอเคขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นนะครับในฝั่งเนี้ยก็เลยจะเห็นว่าถ้า penetration ตกลงเนี่ยแสดงว่าเป็นที่ตัวเราอย่างชัดเจนในขณะที่สมมติว่าถ้า number of customer ตรงนี้ใช่ไหมครับเราเห็นในตกลงแต่ว่าแตกกระจายออกมาแล้ว penetration ของเราอ่ะยังบวกอยู่แต่ว่า all customer ตกลงนะครับอันนี้แสดงว่าเป็นโจทย์ของห้างที่จะต้องแก้ไขให้เราแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเรายัง maintain level ของ penetration ได้เราอยู่ของเราได้อยู่แต่ว่าลูกค้าห้างของเราหายลูกค้าห้างหายไปทำให้ภาพรวมของเราก็เลยลดลงตามจำนวนลูกค้าห้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่ที่บอกได้จาก3KPI ตัวนี้ครับครับโอเคครับคราวนี้สมมติว่าเราอยากได้ไอ้เซลส์ทรีตัวนี้ครับออกไปใช้งานเนี่ยเราเห็นเรารันออกมาเสร็จแล้วแหละแล้วเราอยากเอาภาพนี้ไปพรีเซนต์นะครับก็จะมีออปชันนะครับที่สามารถกดผมขอใช้คำว่าเป็นการแคปเจอร์นะครับในส่วนของสกรีนตัวนี้ครับออกไปเป็นรูปภาพเพื่อใช้งานนะครับซึ่งเราจะกดในปุ่มที่2ตัวนี้ครับหลังจากกดแล้วปุ๊บเราจะได้เป็นไฟล์ .png ออกมานะครับเป็นไฟล์รูปภาพตรงนี้ซึ่งก็จะเป็นรูปของ Sales Tree ทั้งหมดนี่เลยครับแต่เมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าผมบอกว่ามันเป็นการแคปเจอร์รูปภาพใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากด Collapse All ตัวนี้แล้วไอ้ที่เราเคยกางไว้เนี่ยมันหุบออกมาหมดนะครับแล้วเรากด Export รูปออกมาตรงนี้ครับเราก็จะได้แค่3กล่องเท่านั้นนะครับตามสภาพที่มันโชว์อยู่บนหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้กิ่งก้านทั้งหมดเรากด expand all ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดในส่วนของcapture รูปภาพตรงนี้ออกมาครับในขณะที่สัญลักษณ์ตัวแรกสุดนะครับจะเป็นการ export ออกมาเป็นไฟล์ Excel นะครับแต่ต้องบอกว่าในรูปแบบ format ของไฟล์ Excel สำหรับsales tree ตัวนี้ครับอาจจะไม่ใช่รูปแบบที่เรียกว่าง่ายต่อการใช้งานนักนะครับเพราะว่าข้อมูลจะถูกวางแบบค่อนข้างอ่านยากนิดนึงมันจะไม่ได้เห็นเป็นภาพแบบในส่วนของ Sales Tree ที่เป็นชาร์ตออกมาเมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตัวผมก็เลยจะแนะนำว่าให้ export มาเป็นรูปภาพดีกว่านะครับผมในขณะที่ฟังก์ชันสุดท้ายด้านขวามือสุดครับก็จะเป็นในส่วนของการส่งmessage นะครับเข้าสู่ inbox ของเพื่อนเช่นเดิมนะครับก็ตั้งชื่อข้อความได้เลยครับแล้วก็กด add user ที่เราต้องการส่งไปให้นะครับพิมพ์ข้อความเล็กน้อยครับในขณะที่ระบบจะแนบในส่วนของ sales tree ภาพนี้นะครับให้เลยในอัตโนมัติสำหรับใน message นี้ครับแล้วทางคนที่ได้รับก็สามารถเปิดแล้วก็ดูในส่วนของข้อความตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับแต่แน่นอนนะครับว่าในฟังก์ชันของการ add scenario
ยังมีเหมือนเดิมถ้าเราต้องการกดเซฟนะครับซีนาริโอขึ้นมาแล้วก็หลังจากเซฟแล้วเราก็จะมีฟังก์ชันแชร์ในส่วนของ URL เหมือนเดิมนะครับสำหรับเซฟซีนาริโอก็จะเป็นอีกออปชันในการที่จะส่งรีพอร์ตตัวนี้ให้กับเพื่อนร่วมทีมให้กับหัวหน้าหรือให้กับทางทีมต่างๆอะไรยังไงได้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นออปชันเดิมครับครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนด้านบนของในส่วนของ Sales Tree นะครับคราวนี้มาดูในตารางด้านล่างอีกนิดหนึ่งครับในตารางด้านล่างมันจะอีกมีตารางหนึ่งครับที่เขาจะเรียกว่าเป็น Card Holder Sales Deep Dive นะครับอันนี้ขึ้นชื่อมาแล้วว่าเป็น Card Holder เพราะฉะนั้นการเจาะจงข้อมูลตรงนี้ครับมันจะอยู่ในฝั่งการ์ดแล้วนะครับผมก็คือในส่วนของฝั่งลูกค้าสมาชิกนั่นเองนะครับคราวนี้การที่เขาบอกว่าเป็น Sales Deep Dive ไปนะครับและเจาะในฝั่งการนะครับก็คือเขาไปผูกกันในส่วนที่เป็น Customer Segmentation นั่นเองครับอย่างในเคสเนี้ยมันก็จะมี2ออปชันให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากดูในมุมมองของการแบ่งตาม Loyalty Level หรือว่าตามแบ่งตาม Price Sensitivity Level นะครับถ้าอยู่ตอนนี้เราแบ่งตาม Loyalty Level ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะแบ่งออกมาได้เป็น7กลุ่มตาม Segmentation ที่เราคุยกันเมื่อเช้าเลยครับตั้งแต่Platinum Gold Silver ตามระดับความจงรักภักดีเลยนะครับ Risk New Regular Churn Already นะครับแล้วก็ในตารางนี้เองก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนที่เป็นพาร์ทแรกตรงนี้ก็จะเป็น Actual ก็คือข้อมูลของปีปัจจุบันนะครับในขณะที่ด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็น Comparison Time Period นะครับก็คือข้อมูลที่เป็นปีเปรียบเทียมนั่นเองซึ่งในออปชันของตารางด้านขวานะครับเรามีให้เลือก3ออปชันนะครับระหว่างเลือกเป็นตัวเลขเต็มๆเลยของปีเปรียบเทียบนะครับหรือว่าเราอยากดูเป็นตัวเลขที่เป็น change ล่ะเพื่อที่ได้มานั่งลบเลขเองเราจะเห็นสถานการณ์นะครับหรือว่าเราอยากดูเป็น percent change เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลองเปลี่ยนเป็นสมมติถ้าผมอยากดูเป็น percent change นะครับผมกดเปลี่ยนเป็น percent change ครับในตารางด้านขวาของผมก็จะได้ออกมาเป็นในแง่ของเปอร์เซ็นต์เชนแล้วครับไม่ได้บอกมาเป็นตัวเลขลอยๆเฉยๆซึ่งเราอาจจะตีความได้ยากนะครับเพราะถ้าเราเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์เชนแล้วปุ๊บเราก็จะเห็นสถานการณ์ได้หมดเลยว่าแต่ละเซกเมนต์สถานการณ์ในแง่เซลล์ของแต่ละเซกเมนต์เป็นยังไงก็จะเห็นได้เลยว่าในกลุ่มแพลตินัมก็ตกในกลุ่มโกก็ตกนะครับแต่อาจจะตกแบบในเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เท่าแพลตินัมนะครับนะครับที่ริสเนี่ยตกรุนแรงเลยแล้วก็กลุ่มที่เป็นเชิญออลเรดี้นะครับก็ตกรุนแรงด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะอย่าง risk กับ churn already เนี่ยเราอาจจะเรียกว่าคาดการได้อยู่แล้วนิดนึงแหละว่าเฮ้ยเขาเป็นกลุ่มลูกค้าที่ดูน่าจะออกจาก Big C อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เพราะงั้นมันมีแนวโน้มอยู่แล้วแหละว่ายอดขายจากคนกลุ่มนี้จะตกลงแต่ว่าการที่เรามาเห็นยอดขายจากกลุ่ม Platinum ที่เป็นลูกค้าขาประจำของ Big C ที่ตกลงนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในสัญญาณอันตรายสำหรับเราด้วยเหมือนกันว่าแม้กระทั่งลูกค้าชั้นดีที่สุดของ Big C ยอดของเราจากพวกเขายังหายไปเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งในตารางเนี่ยครับจะทำให้เราเห็นภาพในลักษณะนั้นนะครับซึ่งในตรงนี้มันก็จะมี KPI ทุกตัวเลยตามที่เราได้เห็นในเซลล์ซีด้านบนนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเซลล์จำนวนคัสตอมเมอร์นะครับสเปนเปอร์คัสตอมเมอร์เรื่อง penetration เรื่องของ frequency นะครับหรือ basket per customer นั่นเองจำนวนลูกค้าห้างทั้งหมดนะครับ unit ต่อหัวนะครับ price per unit นะครับอันนี้เราจะมีเห็นได้หมดเลยนะครับรวมถึงส่วนของ sales contribution แล้วก็customer contribution นะครับเมื่อเทียบกันภายใต้ของแต่ละ segment ตัวนี้ว่าแต่ละตัว contribute เท่าไหร่นะครับเนี่ยอย่างนี้จะเห็นได้เลยว่า sales contribute ของ Platinum นะครับมันยังใหญ่มันยังเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดอยู่เลย contribute เนี่ยตั้ง 36% แต่เราก็เจอภาวะที่เขาติดลบไป 7.3% นะครับเราก็ต้อง aware ไว้เลยว่าชั้นที่ contribute ใหญ่ที่สุดของเราอะกลับติดลบอยู่ในระดับที่น่ากังวลด้วย3อะไรเงี้ยครับก็จะเป็น point ที่เราเห็นแล้วก็ไป work ต่อได้เลยครับแต่คราวนี้ในส่วนของ report sales tree ตัวนี้ครับมันอนุญาตให้เรา cross ลงไปดูได้ลึกอีกนิดหนึ่งสมมุติเราเห็นแล้วแหละว่าไอ้ platinum เนี่ยมีปัญหาแต่มันเป็น platinum ที่เป็น price sensitivity แบบไหนนะเราสามารถกดคลิก1ครั้งนะครับเพื่อให้มันโหลด report cross ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งได้เลยครับมันก็จะเป็นกลุ่มของลูกค้า LA UM LA MM UM นะครับที่เราพูดกันเมื่อเช้านะครับโชว์ขึ้นมาได้ดูแต่ว่าจะสโคปเฉพาะลูกค้าที่เป็น platinum เท่านั้นนะครับครูนะครับโอเคนี่ครับเราก็จะเห็นแล้ว
LAMMUM เป็นยังไงนะครับแล้วก็จะเห็นสถานการณ์ของแต่ละกลุ่มอย่างเช่นเดิมเลยนะครับอันนี้เรียกว่าตกแบบ across เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น price sensitivity แบบไหนก็ตกทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ UM นะครับก็จะตกในเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่ากลุ่มอื่นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะเข้าใจในสถานการณ์ของแบรนด์เรามากยิ่งขึ้นครับในฝั่งของการ์ด customer นะครับซึ่ง อาจจะมีผลมากเลยในกรณีที่contribution ของฝั่งการ์ดนะครับเป็น contribution ฝั่งหลักด้วยนะครับโดยเฉพาะในเคสนี้เราเห็นเลยว่า contribution จากฝั่งการ์ดทั้ง 80 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแสดงว่าการที่เรามาอ่านผลในกลุ่มนี้ก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็น size หลักเลยของสถานการณ์ของแบรนด์เรานะครับในเส้นเดิมครับสำหรับในแต่ละตารางก็จะมีปุ่มล่องๆลอยๆอย่างเงี้ยครับอยู่3อันนะครับปุ่มแรกโหลดออกมาเป็น Excel เหมือนเดิมครับปุ่มที่2แคปเจอร์ออกมาเป็นรูปภาพนะครับในขณะที่ปุ่มที่3ก็จะเป็นการส่งข้อความหาเพื่อนเช่นเดิมครับอันนี้รูปภาพนะครับเราก็จะได้ตามรูปภาพตารางนี้เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าข้อมูลของเซตเนี้ยครับมันเป็นตารางนะครับเพราะฉะนั้นการโหลดออกมาเป็น Excel นะครับก็อาจจะใช้งานได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็จะได้ลักษณะนี้ออกมาเลยครับแล้วเราก็เอาไปคำนวณอะไรเพิ่มเติมเองได้นะครับแล้วก็ไปใช้งานได้ครับครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Sales Tree ทั้งหมดนะครับซึ่งหลังจากที่เราอ่าน Sales Tree ตรงเนี้ยเราก็จะได้คำตอบจากคำถามนี้แล้วเรียบร้อยแล้วครับว่าสถานการณ์เซลล์ของ Farmhouse ในปี2022เป็นไงล่ะเราก็จะเห็นแล้วเลยว่าก็ตกลงไงตกลงหด 0.3% แล้วตกลงมันถามต่อว่าแล้ว Key Driver ที่ทำให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้คืออะไรเราก็จะเห็นแล้วว่า Key Driver ที่ทำให้มันตกลงนี้เนี่ยเราก็จะอ่านจากกล่องแดงๆว่ากล่องไหนสร้าง Impactแรงที่สุดเราก็จะเห็นแล้วเลยว่าก็ penetration ไงที่มันดรอปลงไปเนี่ยที่มันสร้าง impact ไปตั้งติดลบเกือบ10ล้านตรงนี้เป็นปัจจัยหลักเลยนะครับที่สร้างให้ลูกค้าหดตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบแล้วว่าภาพรวมเซลล์ตกลงจากจำนวนลูกค้าที่ตกลงเนื่องจากภาพของ penetration ของเราที่หดตัวลงอย่างชัดเจนครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบที่เราได้มาจากในส่วนของ sales tree ณเวลานี้ครับครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดในส่วนของ Sales Tree Report นะครับไม่แน่ใจว่าท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับโอเคครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผมจะขออนุญาตไปใน Report ฉบับถัดไปนะครับในสถานการณ์ของ Sales Tree บอกให้เรารู้แล้วว่าสถานการณ์ในฝั่งการ์ดเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่และแน่นอนพอเป็นสถานการณ์ในฝั่งการ์ดใช่ไหมครับเราก็จะพูดเราก็จะรู้ได้ว่ามันมาจากฝั่งของลูกค้าสมาชิกและพอเป็นฝั่งลูกค้าสมาชิกครับแปลว่าเราสามารถแทร็กพฤติกรรมของเขาได้เราก็สามารถดูต่อได้ในแง่ของinsight report นะครับซึ่งก็จะนำมาสู่คำถามในข้อที่3เนี่ยแหละครับว่าแล้วถ้าเซลล์ลอสมันถูกถ้าเราเจอว่ามันเป็นเซลล์ลอสอยู่นะครับลูกค้ากลุ่มไหนที่ทำให้เกิดเซลล์ลอสเหล่านี้เป็นลูกค้าดั้งเดิมของแบรนด์หรือว่าเป็นลูกค้าใหม่ที่เข้ามาในแบรนด์นะครับหรือว่าเป็นลูกค้าที่แบรนด์ลูกค้าที่หายออกไปจากแบรนด์นะครับผมอันนี้เราก็จะมาดูกันในรีพอร์ตถัดไปครับซึ่งเราจะเรียกรีพอร์ตฉบับนี้ว่า source of volume นะครับหรือว่าแหล่งที่มาของยอดนั่นเองครับคราวนี้ก่อนที่จะไปดูบนระบบนะครับขอให้มาดูตรงนี้กันนิดนึงนะครับในส่วนของ source of volume นะครับsource of volume อ่ะครับสุดท้ายแล้วเขาจะให้ภาพนี้กับเราออกมานะครับจะประกอบไปด้วยกราฟทั้งหมด4แท่งด้วยกันโดยเขาจะแบ่งกลุ่มลูกค้าออกมาเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะครับประกอบไปด้วย retain customer นะครับก็คือลูกค้าที่ยังคงอยู่กับแบรนด์เรานะครับ lost new to target ลูกค้าที่เข้าออกในระดับแบรนด์นะครับ lost new to product universe ลูกค้าที่เข้าออกในระดับแคทแล้วก็ lost new to total store นะครับลูกค้าที่มีการเข้าออกในระดับห้างคราวนี้เราพอได้เห็นเป็น4กลุ่มปุ๊บชาร์ตเนี่ยครับจะบอกให้เรารู้ว่าแล้วลูกค้าแต่ละกลุ่มสร้าง impact อย่างไรอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปรันกันบนระบบนะครับแต่คราวนี้มาขอขยายความในส่วนของ definition ของตรงนี้กันนิดนึงนะครับย้อนกลับมาบอกเมื่อกี้นะครับว่ากลุ่มลูกค้านะครับอย่างที่บอกไปมันเป็น4แท่งใช่มั้ยครับแต่จริงๆแล้วก็จะมี3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่เป็น retain กลุ่มที่เป็น new แล้วก็กลุ่มที่เป็น loss นะครับกลุ่มที่เป็น retain คืออะไร
กลุ่มที่เป็นรีเทลนะครับก็คืออย่างเช่นในเคสของผมเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่ผมต้องการที่จะรันข้อมูลออกมาเนี่ยกลุ่มที่เป็นรีเทลก็คือกลุ่มของลูกค้าที่เคยซื้อฟาร์มเฮาส์นะครับในปี2021ในขณะที่ปี2022เขาก็ยังซื้อฟาร์มเฮาส์อยู่เหมือนเดิมครับเราจะมาศึกษากันว่ากลุ่มลูกค้าเนี้ยที่ปีที่แล้วก็ซื้อปีนี้ก็ซื้อนะแล้วเขาซื้อเพิ่มขึ้นหรือเขาซื้อน้อยลงล่ะกลุ่มเนี้ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งไอ้ retain customer ก็คือ existing customer ของเรานั่นเองนะครับลูกค้าจากฐานเดิมของเราครับในขณะที่ถ้าเป็นส่วนที่2นะครับ new to target ตรงนี้หมายถึงอะไรสมมุติในเคสนี้ target ของเราก็คือ product ของเราใช่มั้ยครับคือในส่วนของ farm house ใช่มั้ยครับคําว่า new to target ก็คือ new to farm house นั่นเองคําว่า new to farm house แปลว่าอะไรแปลว่าในตอนปี2021ครับซึ่งเป็น period เปรียบเทียบของเราเนี่ยลูกค้าคนนี้ไม่ได้ซื้อ farm house นะปีที่แล้วเขาไม่ได้ซื้อแต่เขาเป็นคนที่ซื้อขนมปังอยู่แล้วเขาเป็นคนที่อยู่ใน product universe ครับเขาซื้อขนมปังอยู่แล้วแต่เขาซื้อแบรนด์อื่นอยู่ปีที่แล้วเขาไม่ได้ซื้อ farm house เขาเพิ่งมาซื้อตอนปี2022ครับเพราะฉะนั้นการที่เขาเข้ามาในฟาร์มเฮาส์ในปี2022นะครับเขาไม่ใช่หน้าใหม่สำหรับแคทขนมปังเขาอยู่ในแคทขนมปังแล้วเขาแค่เป็นหน้าใหม่สำหรับแบรนด์เราเท่านั้นเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เลยถูกคลาสสิฟายว่าเป็น new to target ครับในขณะที่ภาพกลับกันนะครับ lost to target คืออะไร lost to target ก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าฟาร์มเฮาส์ของเราในปี2021แต่ปี2022กลับไม่ซื้อของเราแล้วเขาไม่ซื้อฟาร์มเฮาส์ของเราแล้วแต่เขายังไม่ได้หายออกไปจากแคทอ่ะเขายังซื้อยี่ห้ออื่นขนมปังยี่ห้ออื่นเพราะฉะนั้นนะครับในในยะจาก2ตัวนี้ครับ New Lost to Target เนี่ยก็คือกลุ่มลูกค้าที่มีการขยับปรับเปลี่ยนการซื้อไปสลับไปซื้อแบรนด์อื่นนั่นเองครับแต่ว่าทุกคนยังวนเวียนอยู่ภายใต้ category อยู่นะครับในขณะที่สำหรับในส่วนของแท่งที่3นะครับที่เป็นกลุ่มของ new กับ lost to product universe นะครับถ้าเป็นกลุ่ม new to product universe นะครับ product universe ก็คือตัวแทนของ category นั่นเองนะครับที่เราจะกำหนดเข้าไปซึ่งในเคสนี้ของเราก็คือ category ขนมปังนะครับ new to product universe ก็แปลว่าลูกค้าคนนี้ครับที่เข้ามาซื้อตัวของ farm house ในปีของ2022นะครับปีที่แล้วอ่ะเขาไม่ได้ซื้อ farm house และนอกจากเขาไม่ได้ซื้อ farm house อ่ะเขาไม่ได้ซื้อขนมปังอะไรเลยด้วยแต่เขาเป็นลูกค้าบิ๊กซีนะเขาอาจจะซื้อน้ำดื่มเขาอาจจะซื้อผงซักฟอกเขาอาจจะซื้อแคทนู้นแคทนี้อยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยอยู่ในแคทนี้มาก่อนเลยเขาไม่ใช่ลูกค้าของขนมปังครับแต่เขามาซื้อฟาร์มเฮาส์ในปีนี้เพราะฉะนั้นนะครับการที่เขาเข้ามาซื้อฟาร์มเฮาส์ในปีนี้ครับนอกจากเขาเป็นลูกค้าใหม่สำหรับฟาร์มเฮาส์แล้วอ่ะเขาเป็นลูกค้าใหม่ของแคทเทอรี่ด้วยเพราะเขาไม่เคยอยู่ในแคทนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็เลยเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็น new to product universe ครับหรือ new to cat นั่นเองในขณะที่ทางกลับกันนะครับ lost to product universe ก็คือกลุ่มที่เคยซื้อฟาร์มเฮาส์ในปี2021นะครับแต่ในปีปัจจุบันครับเขาไม่ซื้อฟาร์มเฮาส์แล้วแต่นอกจากเขาจะไม่ซื้อฟาร์มเฮาส์แล้วเนี่ยเขาไม่ซื้อขนมปังอะไรใดๆเลยด้วยนะครับเขาออกหายไปจากแคทเลยแต่เขายังไม่ได้หายออกไปจากบิ๊กซีครับเขายังคงเดินซื้อผักผลไม้จะซื้อผงซักฟอกจะซื้อแชมพูอะไรก็ตามนะครับที่เป็นแคทอื่นอยู่ในบิ๊กซีครับเขายังเป็นลูกค้าของบิ๊กซีอยู่เขาแค่หายออกไปจากแคทเท่านั้นเฉยๆนะครับอันนี้เราก็จะจับกลุ่มเข้าไปอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เป็นการเข้าออกในระดับคัตเตอร์กอรี่ครับในขณะที่กลุ่มสุดท้ายนะครับ new lost to store new to total store ก็คือจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ปีที่แล้วอ่ะใน2021อ่ะเขาไม่มีข้อมูลอยู่ในบิ๊กซีเลยด้วยซ้ำเขาไม่ได้มาซื้ออะไรเลยในบิ๊กซีสักอย่างนะครับในขณะที่ปี2022นะครับเขามาซื้อฟาร์มเฮาส์ที่บิ๊กซีครับเพราะฉะนั้นการซื้อฟาร์มเฮาส์ของเขาที่บิ๊กซีนะครับเขาไม่ได้เป็นแค่หน้าใหม่สำหรับแบรนด์เขาไม่ได้เป็นแค่หน้าใหม่สำหรับแคทแต่เขาเป็นหน้าใหม่สำหรับบิ๊กซีเลยครับเป็นคนที่ฟาร์มเฮาส์เพิ่งรีครูทเข้ามาได้ในบิ๊กซีครับในทางกลับกันนะครับ lost to total store ก็คือกลุ่มลูกค้าฟาร์มเฮาส์ในอดีตในปี2021แต่ปี2022เขาหายออกไปจากห้างเลยครับเขาไม่ได้ซื้อฟาร์มเฮาส์ไม่ได้ซื้อขนมปังใดๆด้วยแล้วก็ไม่ได้ซื้อสินค้าใดๆเลยในบิ๊กซีนะครับหายออกไปเลยครับอันนี้ก็คือจะเป็น definition ทั้งหมดที่เราจะแบ่งกลุ่มในส่วนของลูกค้าใน source of volume นะครับณตรงนี้มีท่านไหนมีคำถามก่อนไหมครับก่อนที่จะไปดูบนระบบกันอีกทีครับด้วยตัวเลขบนสถานการณ์จริงครับโอเคครับถ้าเกิดยังไม่มีอะไรขออนุญาตขึ้นไปบนระบบก่อนนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับคราวนี้เราเข้ามาใน
source of volume report แล้วครับแล้วอย่างที่บอกไป UI เหมือนเดิมครับฟิลเตอร์ด้านบนด้านล่างเป็นการแสดงผลนะครับคราวนี้ตามโจทย์ครับเราอยากดูใน period เดิมนะครับซึ่งเป็น story ต่อเนื่องนะครับที่เราเห็นมาแล้วว่าภาพการ์ดเซลล์เมื่อกี้เราติดลบเซลล์ที่บอกเรามาอย่างนั้นนะครับคราวนี้จะถามต่อว่าแล้วลูกค้ากลุ่มไหนล่ะที่สร้างยอดติดลบให้กับฟาร์มเฮาส์ของเราอยู่นะครับคราวนี้ผมก็จะเรียก period เหมือนเดิมนะครับ2022เทียบ LY ตรงนี้ก็คือ last year นะครับผมproduct universe อย่างที่บอกไปครับเราจะเลือกเป็นcategory นะครับซะส่วนใหญ่ซึ่งในเคสนี้ผมก็จะเลือกเป็น rate นะครับซึ่งอยู่ในระดับ class ตรงนี้ครับในขณะที่ target เราก็จะมาเลือกสินค้าที่เป็นของเราเองครับtarget ตัวนี้เขา carry ในส่วนของ class ตรงนี้มาให้เราแล้วนะครับเรามีหน้าที่มาเลือกแค่ในส่วนของ brand เท่านั้นครับผมก็จะกดเลือก farmhouse ตรงนี้เลยครับในขณะที่ store เช็คนิดนึงนะครับว่ามัน carry ในส่วนของ format มาให้เราด้วยหรือเปล่าซึ่งในเคสนี้ carry มาให้เรียบร้อยแล้วเลยครับคราวนี้เราก็จะรอระบบประมวลผลครับนะเรียบร้อยแล้วประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิมครับมันจะมี business summary ให้เราอ่านก่อนนะครับคร่าวๆ selected target นะครับอยู่ใน period ไหนนะครับ analyze ว่า period ไหนเทียบ period ไหนนะครับในภาพรวมแล้วจำนวนลูกค้าติดลบไปเท่านี้นะโดยเป็นโดยคิดเป็นมูลค่าเท่านี้บาทนะครับแล้วก็คิดเป็นในมุมมองของจำนวนชิ้นนะครับที่ลดลงไปเท่านี้นะครับอันนี้ก็จะสรุปมาให้นะครับแล้วเขาก็จะบอกมาด้วยว่า biggest decline ก็คือตัวที่หดลงมากที่สุดในแง่ของ customer นะครับมาจากลูกค้ากลุ่มไหนอันนี้ก็มาจาก lost new to universe นะครับในขณะที่หายไปในแง่ของ value ล่ะมาจากลูกค้ากลุ่มไหนหายไปในแง่ของจำนวนชิ้นล่ะมาจากลูกค้ากลุ่มไหนเนี่ยเราเห็นแวบๆแล้วมาจากลูกค้ากลุ่มเดียวกันเลย lost new to product universe นะครับแสดงว่าเราก็จะหาจาก business summary ตรงนี้ได้คร่าวๆแล้วแหละว่าไอ้ยอดของการเซลล์ที่เราหายไปเมื่อกี้มันหายไปจากลูกค้าที่หายออกไปจากแคทนะครับผมอันนี้เราก็จะได้ภาพแวบๆจากตรงนี้แหละเราก็จะมีคำตอบในใจและระดับหนึ่งในจาก business summary นะครับแต่คราวนี้เราลองมาอ่านผลด้วยเราเองกันบ้างด้วยตารางที่เขาสรุปมาให้นะครับในส่วนของ source volume นะครับเราจะได้ออกมาทั้งหมด2report ด้วยกันนะครับคือตารางตัวนี้ซึ่งเป็นตารางรายละเอียดกับกราฟสีแท่งที่ผมโชว์ให้ดูเบื้องต้นนะครับว่าเป็นภาพสรุปนะครับผมคราวนี้เรามาอ่านในภาพของตารางรายละเอียดกันนิดหนึ่งก่อนนะครับจะเห็นได้ว่ามันแบ่งออกมาทั้งหมดเป็น3 KPI นะครับ customer sales แล้วก็ quantity ครับเราจะไล่มาจากฝั่งซ้ายก่อนนะครับว่าในกลุ่ม customer อ่านผลยังไงนะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นครับจะมีการแบ่งลูกค้าออกไป2กลุ่มใหญ่ๆก่อนนะครับเป็นกลุ่มที่เป็น retain กับกลุ่มที่เป็น lost new นะครับ retain ก็ลูกค้าดั้งเดิมที่อยู่กับเรา period ที่แล้วก็ซื้อ farm house period นี้ก็ซื้อ farm house ได้มาทั้งหมดกี่คนล่ะระบบไปจับมาแล้วครับมีอยู่ทั้งหมด330,000กว่าคนนะครับที่มีการซื้อ farm house ในทั้ง2 period ครับในตรงนี้นะครับเขายังคงอยู่กับ farm house เหมือนเดิมแต่ไอ้332,000กว่าคนเนี่ยเมื่อก่อนครับเขาเคยซื้ออยู่ในมูลค่า47ล้านบาทครับในปี2021แต่พอปี2022ครับกลุ่มนี้ซื้อแค่45ล้านบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเห็น impact ที่ติดลบไป1ล้านกว่าบาทนะครับณตรงนี้ซึ่งถ้าตีเป็นจำนวนชิ้นนะครับจะตกไปที่ประมาณ 200,000 กว่าชิ้นครับในขณะที่ฝั่งที่เป็น lost new ล่ะที่มีการเข้าออกหายออกจากแบรนด์หรือเข้ามาใหม่ในแบรนด์แล้วเป็นยังไงบ้าง นะครับเรื่องจากในเลเวลแรกที่เป็น lost new to target ก่อนนะครับที่เป็นการสลับสับเปลี่ยนในระดับแบรนด์แต่ว่ายังอยู่ภายใต้ category นะครับเขายังไม่ได้หายไปจากแคทหรือว่าไม่ใช่หน้าใหม่สำหรับแคทนะครับอันนี้ก็จะบอกให้เรารู้ได้ว่านะครับมีลูกค้านะครับที่หายออกไปจากแคทนะครับ lost นะครับหายออกไปจากแคททั้งหมดโทษครับหายออกไปจากแบรนด์นะครับไม่ใช่หายออกจากแคทโทษครับหายออกไปจากแบรนด์นะครับทั้งหมด 70,000 กว่าคนครับปีที่แล้วซื้อฟาร์มเฮาส์ปีนี้ไม่ได้ซื้อฟาร์มเฮาส์แล้วแต่ไปซื้อแบรนด์อื่นในแคทขนมปังนะครับตรงนี้มี 70,000 กว่าคนซึ่งไอ้ 70,000 กว่าคนนะครับเคยซื้อฟาร์มเฮาส์อยู่ในมูลค่า4ล้าน5แสนบาทครับในขณะที่ทางกลับกันก็จะมีลูกค้าใหม่ที่เมื่อก่อนไม่ได้ซื้อฟาร์มเฮาส์แต่ period ปัจจุบันนะครับมาซื้อฟาร์มเฮาส์นะครับตรงนี้มีอยู่ 50,000 กว่าคนครับซึ่งเขามาซื้อฟาร์มเฮาส์ทั้งหมดในมูลค่า3ล้าน6แสนบาทครับ2ยอดนี้ออฟเซตกันนะครับติดลบไปอยู่800,000กว่าบาทนะครับลูกค้าเก่าที่เคยซื้อฟาร์มเฮาส์อยู่ในมูลค่า4ล้าน5ในขณะที่ลูกค้าใหม่ที่รีคูทเข้ามาได้สร้างยอดไปแค่3ล้าน6นะครับยังไม่สามารถออฟเซตในยอดเก่าได้ทั้งหมดนะครับก็เลยทำให้ภาพเน็ตตรงนี้ติดลบอยู่800,000กว่าบาทครับ
ในขณะที่บรรทัดถัดไปนะครับ new loss to product universe อันนี้เป็นการเข้าออกในระดับ cat แล้วนะครับ loss from product universe ก็คือลูกค้าของ farmhouse นะครับที่เคยซื้อ farmhouse ในปี2021ครับหายออกไปจาก cat เลยนะครับกี่คนนะครับตรงนี้ก็เจอเลยว่าหายออกไปจากแคส 300,000 กว่าคนนะครับในขณะเกือบ 400,000 เลยทีเดียวในขณะที่มีลูกค้าใหม่ที่ฟาร์มเฮาส์สามารถดึงคนเข้าแคสได้นะครับตรงนี้ 200,000 กว่าคนเท่านั้นนะครับก็ยังไม่สามารถเรียกว่าออฟเซตในส่วนของยอดที่หายไปทั้งหมดได้นะครับในแง่ของจำนวนคัสเตอร์เลยติดลบไปอยู่ที่แสนกว่าคนครับซึ่งจำนวนเกือบ 390,000 กว่าคนนะครับเขาเคยซื้อฟาร์มเฮาส์อยู่ในมูลค่า20ล้านกว่าบาทนะครับในขณะที่ 200,000 กว่าคนที่รีครูทเข้ามานะครับสร้างยอดได้แค่15ล้านบาทเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการยอดใหม่ที่สร้างมาได้นะครับยังไม่เท่ากับยอดที่เราสูญเสียไปจากลูกค้ากลุ่มนั้นนะครับก็เลยทำให้เราติดลบในแง่ของ New Loss to Product Universe อยู่4ล้านกว่าบาทครับในขณะที่ Loss New to Total Store นะครับลูกค้าที่เข้าออกในระดับห้างครับ 85,000 กว่าคนครับที่เคยซื้อฟาร์มเฮาส์ครับปี2022ก็หายออกไปจากห้างเลยครับซึ่งกลุ่มนี้ครับเคยซื้อฟาร์มเฮาส์อยู่ในมูลค่า4ล้านบาทนะครับในขณะที่ก็มีกลุ่มคนใหม่นะครับที่รีครูทเข้าห้างมาได้เหมือนกันปีที่แล้วไม่ได้อยู่ในบิ๊กซีครับแต่ปีนี้เข้ามาซื้อฟาร์มเฮาส์ที่บิ๊กซีนะครับตรงนี้มี 70,000 กว่าคนครับแต่ว่า 70,000 กว่าคนนี้ครับเจเนเรตยอดไป 4,600,000 บาทนะครับก็คือทำให้ในแง่ของยอดนะครับตรงนี้สามารถออฟเซตได้อยู่นะครับเป็นยอดที่เป็นบวกขึ้นมานะครับแม้ว่าในแง่ของจำนวนลูกค้าส่วนนี้จะติดลบไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลที่อ่านได้จากตัวของ source volume นะครับซึ่งไอ้ชาร์ตด้านล่างเนี่ยเขาจะเอาในช่องที่เป็น net difference ตรงนี้แล้วนะครับมาตีเป็นชาร์ตให้เรานะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะในมุมมองของ sales นะครับเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจากเมื่อกี้เราเห็นแล้วแหละว่าการ์ด sale จาก sales fee ของเราดรอปลง source volume จะมาตอบเราต่อว่าแล้วลูกค้ากลุ่มไหนล่ะที่ทำให้ยอดดรอปเราก็จะเห็นได้เลยว่าลูกค้าหายออกไปจากแคทว่ะนี่คือสถานการณ์หลักที่เกิดขึ้นเราต้องหาวิธีการดึงลูกค้ากลับเข้าแคทให้ได้อย่างเงี้ยครับโจทย์ของเราจะไม่ใช่แค่ต้องไปสวิตช์กลับมาจากแบรนด์อื่นแหละโจทย์ของเรายากกว่านั้นลูกค้าหายออกไปจากแคทเลยเราจะทำยังไงนะครับไม่เขาไม่ใช่ลูกค้าที่หายไปจากบิ๊กซีด้วยซ้ำเขาเป็นลูกค้าที่เคยยังซื้อของอยู่ในบิ๊กซีแต่เขาแค่ไม่ได้อยู่ในแคทขนมปังดีแล้วเราจะรีครูทเขากลับเข้ามาได้อย่างไรเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นอินไซต์ที่ซอสวอลลุ่มจะบอกให้กับทุกท่านได้รู้ครับสมมติว่าถ้าแท่งที่ติดลบมากที่สุดเป็นรีเทนเราก็อาจจะต้องมีโจทย์หนึ่งว่าลูกค้ายังอยู่กับเราอะแต่ว่าเขาซื้อในปริมาณที่น้อยลงเราจะบูสต์ยอดเขากลับมาด้วยวิธีไหนมันก็จะเป็นโจทย์หนึ่งในขณะที่ถ้าภาพออกมาเป็นแท่งที่สองที่หดตัวลงมากอันนี้เป็นการขับขยับเข้าออกในระดับแบรนด์แล้วอันนี้เราก็จะรู้แล้วว่าโจทย์ของเราจะเป็นอยู่ในการที่ดึงคนที่แลบออกไปสแปรนเราไปหาแบรนด์อื่นสวิตช์กลับมาที่แบรนด์เราให้ได้อย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเป็นภาพนั้นเดี๋ยวเราจะมีการไปดูต่อในสวิตชิ่งรีพอร์ตในรีพอร์ตฉบับถัดไปได้นะครับว่าแล้วแบรนด์ไหนล่ะที่กินจากเราไปมากที่สุดเราจะได้ไปโฟกัสได้ถูกนะครับว่าเราควรจะไปรีครูทคนกลับมาจากแบรนด์ไหนหรือว่าเราจะได้พิจารณาเรียกว่าอานาลิซ์สถานการณ์ได้ถูกต้องนะครับว่าแล้วเหตุผลอะไรล่ะเราจะได้ไปแบบโฟกัสถูกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่กินจากเราแล้วเราก็ไปอนาลิซ์สอบว่าแบรนด์นี้มีดีอะไรถึงกินจากเรามาได้เลยครับเราก็จะมีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าภาพที่เกิดขึ้นสำหรับเราในเคสนี้คือภาพของลูกค้าที่หายออกไปจากแคทครับเพราะฉะนั้นโจทย์แล้วก็คือต้องหาวิธีต้องรีครูทคนเข้าแคทให้ได้ในขณะที่ลูกค้าที่ระดับเข้าออกระดับห้างนะครับอาจจะไม่ใช่อิชชูสำหรับเรานะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นแหละว่าลูกค้าที่หายออกไปนะครับในแง่ของจำนวนลูกค้ามันลดลงใช่ไหมครับแต่ว่าก็ยังโชคดีที่ว่าลูกค้าที่เรารีครูทเข้ามาได้ครับมีสเปนค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำให้ภาพของยอดในจากลูกค้ากลุ่มนี้ครับไม่ได้หดหายไปครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่ที่เราจะได้จากในส่วนของซอสวอลลุ่มนะครับซึ่งเราก็สามารถตอบคำถามในส่วนนี้ได้ครับว่าลูกค้ากลุ่มไหนล่ะที่สร้างลอสให้กับเราก็คือลูกค้าที่หายออกไปจากแคทนั่นเองครับครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดสำหรับSource of Volume ครับทุกท่านมีคำถามเพิ่มเติมตรงไหนไหมครับหรือว่า อยากให้ลองรีเช็คประเด็นไหนไหมอะไรนะครับผมสอบถามได้เลยนะครับตรงไหนไม่เข้าใจถามได้เลยนะครับ
โอเคครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผมขออนุญาตไปในรีพอร์ตฉบับถัดไปนะครับซึ่งก็จะเป็นการตอบคำถามถัดไปของเราเลยครับว่าแล้วในเรื่องของ switching interaction ล่ะกับแบรนด์อื่นๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความจะเป็นในการดู switching นะครับจริงๆเราจะเริ่มมาจากในส่วนของ source of volume ก่อนนะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้า source of loss หลักๆของเราอ่ะมาจากการที่เป็น loss new to target ซึ่งเป็นการสลับในระดับแบรนด์นะครับเราจะ aware ไว้แล้วว่ามันต้องมีตรงนี้เป็น impact หลักและมันจะต้องมีผลจากการที่เขา switch ไปแบรนด์อื่นแน่ๆอะไรเงี้ยครับถึงจะเป็นสตอรี่ที่เราลงไปศึกษาในแง่ของ switching อย่างแท้จริงนะครับแต่ว่าในเคสเนี้ยจริงๆเราอาจจะการที่ไปดู switching อาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่เราต้องลงไปดูนะครับเพราะว่าในเคสเนี้ย source volume ไม่ได้บอกภาพเราในลักษณะนั้น source volume บอกให้เรารู้ว่าภาพของปัญหาหลักๆของเราคือลูกค้าหายไปจากแคมป์ครับแต่ว่าในเคสนี้ผมจะขออนุญาตรันในส่วนของซอสโทษครับสวิตชิ่งให้ดูต่อด้วยนะครับเพื่อว่าในอนาคตสมมุติทางยูเซอร์ทุกท่านเองไปใช้งานเราเจอกับภาพซอสชาววอลลุ่มของสถานการณ์ของแบรนด์ตัวเองที่พบว่าเป็นภาพที่เป็น loss new to target จะเป็นหลักนะครับเราจะได้ไปศึกษากันต่อได้ว่าแล้วเขาหายไปที่แบรนด์ไหนแหละแบรนด์ไหนที่เกณฑ์จากเราไปเยอะนะครับผมครับสวิตชิ่งอนาลิซิสก็จะเป็นรีพอร์ตที่อยู่ต่อกับตัวของซอสชาววอลลุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับผมพี่ขาโทษทีนะคะอาจถามดีเลยคือไอ้จากรีพอร์ตเมื่อกี้ค่ะที่มันเป็นกราฟอะที่มันเขียนว่า loss new to product อยู่ในวันที่ออกจากแคทไปอันนี้มันเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ก็คือมันคือลูกค้าเก่าที่ซื้ออยู่ใช่ไหมคะมันจะเป็นลูกค้า2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่ม loss to product universe ถ้าเป็นกลุ่ม loss to product universe ครับหมายความว่าเขาเคยเป็นลูกค้า farm house แต่ว่าพีเรียดปัจจุบันนะครับเขาไม่ได้ซื้อ farm house แล้วแล้วเขาก็ไม่ซื้อขนมปังอะไรเลยด้วยอันนี้คือคนกลุ่มหนึ่งซึ่งตรงนี้ครับมีทั้งหมดในเคสนี้นะครับก็คือ 390,000 กว่าคนตรงนี้เคยซื้อฟาร์มเฮาส์ในอดีตครับแต่พีเรียดปัจจุบันไม่ได้ซื้อฟาร์มเฮาส์แล้วก็ไม่ได้ซื้อขนมปังอะไรเลยด้วยครับแต่ว่าเขาเคยซื้อฟาร์มเฮาส์อยู่ในมูลค่า20ล้านกว่าบาทนะครับในขณะที่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วเป็นฝั่งที่เป็นนิวครับเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็น2กลุ่มแยกกันแต่เราจะเอามาออฟเซตกันเมื่อกี้เรามีลอสแล้วเคยซื้อแต่ปัจจุบันไม่ซื้อในขณะที่กลุ่มที่เป็นนิวอะครับคือกลุ่มที่ไม่ได้ซื้อขนมปังในอดีตนะครับไม่ได้ซื้อขนมปังแต่ว่าเป็นลูกค้าบิ๊กซีอยู่แล้วนะลูกค้าเคยซื้อน้ำดื่มเคยซื้อผงซักฟอกนู่นนี่นั่นอยู่เป็นลูกค้าที่อยู่ในบิ๊กซีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ซื้อขนมปังแต่พีเรียดปัจจุบันนะครับเขาเข้ามาซื้อฟาร์มเฮาส์เพราะฉะนั้นนะครับฟาร์มเฮาส์แปลความได้ว่าฟาร์มเฮาส์ดึงคนคนนี้เข้ามาสู่แคทเลยเขาก็เลยเป็นนิวทูโปรดักต์ยูนิเวิร์สครับซึ่งมีคนลักษณะนี้อยู่280,000กว่าคนครับซึ่ง280,000กว่าคนตรงนี้ครับซื้อฟาร์มเฮาส์ไปที่มูลค่า15,700,000บาทนะครับหลังจากที่เราออฟเซตยอดกันระหว่างคนที่เคยซื้อฟาร์มเฮาส์ในอดีตแล้วหายออกไปซึ่งเคยซื้อฟาร์มเฮาส์20ล้านบาทกับคนที่ไม่เคยซื้อฟาร์มเฮาส์ในอดีตและเพิ่งมาซื้อฟาร์มเฮาส์ในปัจจุบันซื้อฟาร์มเฮาส์ในมูลค่า15,700,000บาทเนี่ยครับยอดที่เคยได้กับยอดที่ได้มาในปัจจุบันนะครับมันไม่เท่ากันมันยังไม่สามารถกลบกันได้อยู่มันก็เลยติดลบอยู่ที่4ล้านกว่าบาทครับผมครับผมพอได้ไหมครับหรือว่าต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมตรงไหนอ๋อเข้าใจค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถามได้เลยนะครับเพราะเรายังมีเวลาอยู่พอสมควรเลยครับโอเคครับถ้าตอนนี้ขอถามนิดนึงค่ะได้เลยครับได้เลยครับหน้าเมื่อกี้ค่ะที่เป็นตารางตารางอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเวลาเราอ่านถ้าเป็นรีเทนนะคะเราต้องอ่านตรงหัวคอลัมน์เป็นแบบ previous period compare to current ใช่ครับใช่แต่ว่าถ้าเป็น all loss new จะต้องไปอ่านเป็น loss กับ new ใช่ครับมันไม่ได้แยกกันออกมาใช่ไหมคะเขาไม่ได้แยกหัวตารางไว้ให้ครับแต่ว่าวิธีการอ่านเป็นอย่างที่แจ้งมาสักครู่เลยครับถูกต้องเลยครับถ้าเป็น retain ให้อ่านที่ previous กับ current ถ้าว่าถ้าเป็น loss new ให้อ่านที่ loss กับ new ครับผมแล้ว total ของข้างล่าง8,800,000ตรงนี้ค่ะคือการรวมของ loss new บวกกับ retain ใช่ครับตัวนี้เลยครับใช่ครับขอบคุณครับท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมครับถามได้เลยนะครับ
แล้วโทษทีนะคะแล้วลูกค้าที่เป็นรีเทนเนี่ยค่ะคือคนละคนกับข้างล่างที่เป็นลอสนิวเลยถูกไหมคะใช่ครับจะเป็น1คนจะถูกแบบจัดกลุ่มเป็นแบบแค่แบบเดียวเลยอะครับลูกค้า1คนจะเป็นได้แค่แบบเดียวเท่านั้นเลยครับโอเคค่ะครับผมครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อในรีพอร์ตฉบับถัดไปก็คือในส่วนของ Switching Analysis นะครับแต่เหมือนเดิมนะคะว่าถ้าสมมุตินึกคำถามอะไรได้เนี่ยถามได้เลยย้อนหลังก็ได้นะครับไม่มีปัญหาครับโอเคครับคราวนี้ก่อนที่จะลงไปรันในส่วนของ Switching Analysis นะครับขออนุญาตมาแนะนำกันนิดนึงก่อนว่าสโคปที่จะถูกนับว่าเป็น Switching บนระบบ AAP มันจะต้องเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคครับคำว่า switching ที่จะถูกนับบนระบบ AP อ่ะครับจะต้องเป็นการที่เป็นการซื้อเพื่อทดแทนสินค้าเดิมเท่านั้นนะครับถ้าเป็นการซื้อเพื่อเพิ่มเติมหรือว่าเป็นการซื้อที่มากขึ้นนะครับจากในอดีตจะไม่ได้นับว่าเป็น switching นะครับซึ่งถ้าจะมาขยายความลองดูในซีนาริโอตรงนี้ก่อนนะครับในซีนาริโอด้านบนนะครับ period ที่แล้วครับซื้อโคลากระป๋องแดง3กระป๋องperiod ปัจจุบันนะครับซื้อโคล่ากระป๋องแดง1กระป๋องครับแล้วก็เป็นกระป๋องฟ้าอีก2กระป๋องนะครับวิธีการนับ switching ครับเราจะตัดตัวที่เหมือนกันออกไปก่อนนะครับแดงตัดแดงตรงนี้ครับฝั่งนี้เหลือแดง2ฝั่งนี้เหลือฟ้า2ครับแสดงว่าการเข้ามาของสีฟ้า2กระป๋องเนี่ยครับเป็นการไปทดแทนในส่วนของสีแดงกระป๋องสีแดง2กระป๋องที่มีในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นในเคสนี้ก็เลยเกิด switching 2กระป๋องครับในขณะที่ถ้าเป็นเคสด้านล่างนะครับดั้งเดิมซื้อแดง3ปัจจุบันซื้อแดง3และฟ้า2ครับเหมือนเดิมนะครับเราตัดสิ่งที่เหมือนกันก่อนแดง3ตัดไปแดง3ตัดไปฝั่งนี้ไม่เหลืออะไรเลยครับฝั่งนี้มีกระป๋องฟ้า2กระป๋องแสดงว่าการโผล่ขึ้นมาของกระป๋องฟ้า2กระป๋องตรงนี้ไม่ได้ไปทดแทนสิ่งใดครับแต่เป็นการที่ซื้อเพิ่มเติมขึ้นมาของผู้บริโภคนั่นเองครับเพราะฉะนั้นไม่ถูกนับว่าเป็นสวิตชิ่งนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของสวิตชิ่งที่จะถูกนับบนระบบของ AAP ครับอันนี้เรามารันกันต่อนะครับในซีนาริโอเดิมครับperiod ที่เป็น2022เทียบ2021นะครับผมเกเกอรียนแล้วก็เลือกเป็นตามสโคปเหมือนเดิมนะครับสตอร์เช็คนิดนึงไม่ได้ให้แครี่มาให้เราต้องกดไฮเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้นะครับตามโจทย์ที่เรามีครับคราวนี้เหลืออีก3ฟิลเตอร์ที่เราต้องจัดการนะครับคือเลเวลuniverse แล้วก็ target นะครับตรงนี้ใน business summary จะมีบอกให้เราไว้นิดนึงว่าเราจะต้องเลือกlevel กับ product universe ก่อนนะครับและเลือก target หลังสุดนะครับอันนี้แล้วก็ต้องทำตามที่มันบอกนิดนึงนะครับไม่งั้นระบบจะไม่สามารถประมวลผลได้นะครับคราวนี้ level คืออะไร level จะเป็นตัวกำหนดว่าเราอยากอ่านผล switching ในระดับไหนนะครับอ่านผลในระดับ class กับ class หรือเปล่าหรืออยากอ่านผลในระดับ brand กับ brand หรืออยากผลในอยากอ่านผลในระดับ SKU กับ SKU ในเคสเนี้ยครับสตอรี่ของเราคือเรากำลังดูอยู่ว่าแล้วฟาร์มเฮาส์ของเราเนี่ยสูญเสียไปให้แบรนด์อื่นหรือเปล่าหรือว่าสูญเสียมาจากแบรนด์ไหนแล้วไปกินแบรนด์ไหนบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเลเวลที่เราสนใจครับก็เลยจะเป็นเลเวลที่เป็นแบรนด์ครับโอเคหลังจากที่เราเลือกเลเวลเสร็จแล้วเราก็ต้องมากำหนดยูนิเวอร์สกันนิดหนึ่งว่าแล้วสโคปยูนิเวอร์สของสินค้าที่เราสนใจอ่ะคือสโคปไหนซึ่งอันนี้ครับเราก็จะเลือกให้สอดคล้องกับสตอรี่ทั้งหมดที่เราเลือกกันมาตั้งแต่ต้นนะครับก็คือในสโคปของแคตตากรีขนมปังครับตรงนี้ครับเลือกเลเวลเสร็จแล้วเลือก product universe เสร็จแล้วขั้นสุดท้ายแล้วก็จะมาเลือกในส่วนของ target ครับ target นะครับของเราเป็น farm house ครับแล้วก็กดเลือกได้เลยหลังจากกดเลือกเสร็จแล้วเดี๋ยวระบบก็จะ generate ในส่วน report ให้เช่นเดิมครับโอเคครับเรามาแวบๆดูในส่วนของ business summary กันนิดหนึ่งนะครับว่ามันบอกอะไรเราบ้างนะครับเขาก็จะบอกว่าสถานการณ์ของ farm house นะครับในฝั่งของอันนี้ขอรีมาร์คเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่บน insight report ตรงนี้นะครับยอดที่เกิดขึ้นจะเป็นของฝั่งของ card sale เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราได้มาตรงนี้ก็คือจะเป็น sale chain ของฝั่ง card sale นะครับอันนี้ก็จะรู้ได้ว่า farm house เนี่ยยอดติดลบไป6ล้านกว่าบาทนะคิดเป็นติดลบ 8.6% นะนี่เป็นยอดของฝั่งการนะครับแล้วก็ระบุมาให้ว่า period ที่เราใช้เปรียบเทียบคือ
period นี้เทียบ period นี้นะก็คือ2022เทียบ2021นั่นเองโดยที่ contribution จาก sales switching นะครับติดลบอยู่ล้านกว่าบาทนะครับโดยที่เป็นเกณฑ์3ล้านแล้วก็ loss ไปให้แบรนด์อื่นทั้งหมด4ล้านครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพสรุปสั้นๆที่เราได้จาก business summary นะครับแต่ว่าเราจะไปอ่านกันเองในส่วนของรายละเอียดในตารางเรียกว่าเป็นชาร์ตด้านล่างทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูทีละชาร์ตนะครับเดี๋ยวขอปิดตัวฟิลเตอร์ตรงนี้ออกไปก่อนนิดนึงเพื่อไม่ให้เกะกะนะครับชาร์ตแรกที่เราได้มาใน Switching Report ครับจะเรียกว่า Change and Switching Summary นะครับเป็นตัวสรุปตามชื่อเลยครับสรุปยอดเปลี่ยนแปลงไปและมูลค่า Switching นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตารางที่ได้ออกมาตรงนี้ครับเลยเป็นให้ดูภาพของเรียกว่าLandscape ทั้งหมดภายในคัตเตอรี่ขนมปังนะครับว่าสถานการณ์ของแต่และแบรนด์เป็นอย่างไรบ้างครับโดยประกอบไปด้วยแต่และแบรนด์เองจะประกอบไปด้วยแท่ง2ชาร์ต2แท่งนะครับสีน้ำเงินตรงนี้เป็นเซลล์เชนครับในขณะที่สีส้มจะเป็นในส่วนของสวิตชิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมก็จะเป็นสตอรี่ของแบรนด์ใครแบรนด์มันเลยนะครับอย่างเช่นของฟาร์มเฮาส์เนี่ยก็จะอ่านได้ว่าฟาร์มเฮาส์มีเซลล์เชนทั้งหมดติดลบ6ล้านกว่าบาทโดยเป็น impact ติดลบมาจาก switching นะ1ล้านกว่าบาทครับมันเขาจะทำให้เราเห็นสถานการณ์ของแต่ละแบรนด์นะครับว่าภาพเป็นยังไงแล้วมี impact จาก switching มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นของเคส VR Fresh เราเห็นได้ว่า VR Fresh เนี่ยโตโดยเป็น impact จาก switching gain มาทั้งหมด 800,000 กว่าบาทครับในขณะที่แบรนด์ Arter นะครับโตเหมือนกัน4ล้านกว่าบาทโดยเป็น impact มาจากตัวของ switching นะครับ 700,000 กว่าบาทเนี่ยครับในภาพนี้เราก็จะทำให้เราเข้าใจสถานการณ์และ impact โดยภาพรวมว่า switching มีผลต่อ total sales change มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะเราจะเห็นสถานการณ์ของทุกแบรนด์เลยถ้าสัดส่วนของswitching กันในส่วนของ sales change เองเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากเนี่ยก็แสดงได้ว่าในส่วนของ switching เองนะครับ contribute ไปในส่วนของ change ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเราก็จะต้องระมัดระวังในส่วน switching ค่อนข้างมากแต่ถ้าเราเห็นในภาพลักษณะนี้ที่เห็นว่า impact จาก switching เมื่อเทียบกับ sales change ทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ได้มากนักเราก็จะรับรู้ไว้ภายในใจว่าฝั่งจุดนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นจุดที่รุนแรงขนาดนั้นนะแต่ว่าเราก็ไปดิกต่อกันได้ว่าแล้วมันถ้าเราจะดูในสโคปของ impact ประมาณนี้แล้วมันเป็นแบรนด์ไหนล่ะที่สร้าง impact ให้กับเราซึ่งเราก็จะไปดูในหน้าถัดไปนะครับอันนี้ก่อนที่จะขยับไปในส่วนของหน้าถัดไปนะครับอันนี้ขอชี้ให้เห็นก่อนนิดนึงว่าในมุมของตารางอันแรกครับเราก็จะดูได้ใน2มุมมองนะครับคือดูในแง่ของเซลล์ที่เป็นบาทนะครับกับควอนติตี้ก็คือเป็นจำนวนชิ้นนะครับในขณะที่ฟิลเตอร์ตัวด้านขวาสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลเฉยๆนะครับว่าสมมติว่าเราไม่ได้อยากจะโชว์ทุกแบรนด์สมมติเรามีในใจว่าเดี๋ยวเราอยากได้ชาร์ตนี้แหละแต่ว่าเราต้องการเอาไปโชว์แค่แบบเป็นคีย์แบรนด์เฉยๆอะไรเงี้ยครับไม่กี่อันเราก็สามารถกดเลือกได้เลยว่าอันที่เราต้องการคืออันไหนนะครับสมมติผมอยากได้แค่3อันเงี้ยครับโหลดชาร์ตมาก่อนเพื่อที่ผมจะได้แคปภาพตัวนี้ออกมาเป็น3อันเท่านั้นนะครับแต่ต้องบอกว่าการที่เราเลือกตัวนี้ครับมันไม่ได้เปลี่ยนในสโคปของยูนิเวอร์สของแคลคูเลชันที่เราเอามาคิดเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ปรากฏอยู่นะครับก็จะเป็นตัวเลขเซตเดิมมันแค่เลือกในส่วนของแบรนด์ที่มาแสดงผลให้น้อยลงเพื่อที่เราจะได้รูปตามที่เราต้องการแค่นั้นเองครับตอบถามได้ค่ะครับได้เลยครับจากชาร์ตเนี้ยค่ะอย่างฟาร์มเฮาส์ที่เราเห็นว่าเขามีเชนจ์ประมาณ6ล้าน5นะคะแต่ว่าเป็นสวิตชิ่งอยู่1ล้านทีนี้ประมาณ5ล้านมันหายไปที่ไหนแล้วคะห้าล้านเราก็ต้องถอยไปที่ซอร์สวอลลุ่มก่อนครับว่าสถานการณ์ในซอร์สวอลลุ่มบอกอะไรเราบ้างเพราะว่าซอร์สวอลลุ่มเมื่อกี้ครับเราเห็นแล้วเลยว่ายอดที่เกิดขึ้นจริงๆครับเป็นยอดของลูกค้าที่หายออกจากแคทไม่ใช่ยอดที่เกิดการสับเปลี่ยนภายใต้แบรนด์เนี่ยครับเราก็จะรู้ล่วงหน้าระดับหนึ่งแล้วว่าเนี่ยตรงนี้ไงอีก5ล้านที่เหลือก็หักคือหายไปจากแคทเนี่ยไอ้โทษครับหายไปจากแคทเนี่ย4ล้านกว่าบาทแล้วในขณะที่ลูกค้าที่อยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับก็มียอดที่น้อยลงไปล้านกว่าบาทด้วยเช่นเดียวกันเลยครับผมโอเค2รีพอร์ตนี้มันจะรีเลทกันตอบโจทย์ใช่ครับรีเลทกันแต่ว่าตัวเลขอาจจะไม่ได้แมปกันเป๊ะๆนะครับว่ามันทำอยู่บนคนละคอนเซ็ปต์กันครับผมโอเคขอบคุณครับผมชื่อโอเคครับถ้ามาต่อกันใน report switching นะครับถ้าเลื่อนไปในสไลด์โทษครับชาร์ตที่2นะครับชาร์ตที่2จะเป็นเรื่องของ net switching นะครับคราวนี้จะเป็นสตอรี่ของ farmhouse และว่า farmhouse ในภาพรวมของ switching นะครับเป็นเท่าไหร่และเป็นแบรนด์ไหนที่กิน farmhouse ไปและแบรนด์ไหนที่ farmhouse ได้มานะครับในภาพนี้ก็จะสรุปได้ว่าfarmhouse นะครับในภาพของ net switching ติดลบไปล้านกว่าบาทนะครับโดยที่ถูก VR Fresh กินไปในภาพเน็ตแล้ว 600,000 กว่าบาทอาร์เตอร์กินไปในภาพเน็ตแล้ว 600,000 กว่าบาทเหมือนกันแต่กินจากบิ๊กซีได้นะกินจาก
แบนจิ๊บจิ๊บจ้อยๆตรงนี้ได้อีกเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เดาได้จากภาพของชาร์ตนี้นะครับเน็ตสวิตชิ่งตรงนี้และเหมือนเดิมครับก็จะมีมุมมองให้เลือกระหว่างเป็นเซลล์กับควอนติตี้ครับแล้วก็ฟิลเตอร์ด้านขวาเหมือนเดิมครับก็เป็นตัวกำหนดสโคปของการแสดงผลตรงนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับแคลคูลเลชันเช่นเดิมครับแต่คราวนี้ในชาร์ตเนี้ยเนื่องจากว่าทิศทางของชาร์ตอาจจะทำให้เราอ่านผลและสับสนได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะแนะนำให้ทุกท่านลงมาดูที่ตารางด้านล่างสุดนะครับซึ่งก็จะเป็นตารางที่บอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับของทุกแบรนด์นะครับรวมถึงแยกเลยว่าเกณฑ์เท่าไหร่ลอสเท่าไหร่แล้วเป็นเน็ตสวิตชิ่งแล้วเท่าไหร่นะครับก็จะแนะนำให้มาอ่านในตารางด้านล่างสุดเลยจะดีที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนตารางนี้ก็จะมี2ออปชันให้เลือกเป็นเดิมนะครับระหว่างอ่านเป็นเซลล์กับอ่านเป็นควอนติตี้ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราดูผลออกมาเป็นเซลล์มาตลอดใช่ไหมครับเราอ่านผลเป็นบาทมาตลอดตั้งแต่ดูในส่วนของเซลล์พรีมาแล้วเห็นว่าก๊าซเซลล์ดรอปลงมาหาต่อในซอสวอลลุ่มแอบรู้แล้วแหละว่าจริงๆมันเป็นลอส from cat ที่เป็นซอสหลักที่ทำให้ลูกค้าที่ทำให้ยอดตกลงแต่ว่าเราก็อยากแอบมาดูต่อในสวิตชิ่งนิดนึงว่าแล้วสถานการณ์ในพาร์ทของสวิตชิ่งเป็นอย่างไรบ้างล่ะเราก็เลยมาถึงณตรงนี้นะครับคราวนี้ในสวิตชิ่งเองเนี่ยในตารางด้านนี้ครับมันจะแบ่งออกเป็น4ก้อนด้วยกันนะครับพาร์ทแรกเกณฑ์ลอสตรงนี้เป็นเรื่องของสวิตชิ่งนะครับอินเด็กซ์ตัวนี้ก็เป็นสวิตชิ่งเหมือนกันนะครับแต่คำนวณมาจากตรงนี้อีกทีนึงchange ตัวนี้ครับจะเป็นเซลล์ change เฉยๆนะครับเป็นก๊าซเซลล์ change อย่างที่เราคุยกันเบื้องต้นเลยว่าเป็นภาพรวมนะครับของสถานการณ์ของแต่ละแบรนด์ว่าเป็นยังไงติดลบอยู่หรือบวกอยู่ในภาพรวมนะครับไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเรื่องของ switching นะครับเป็นก๊าซเซลล์ change โดยภาพรวมครับในขณะที่กล่องหลังสุดนะครับเป็นเรื่องของ price per unit นะครับหรือราคาต่อชิ้นนั่นเองซึ่งอันนี้ทางระบบแปะมาให้เพิ่มด้วยนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยเรื่องราคาเองเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทริกเกอร์ในส่วนของสวิตชิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการแน่เปรียบเทียบไว้ให้ดูนิดนึงว่าสถานการณ์เรื่องราคานะครับจากพีเรียดปัจจุบันกับพีเรียดก่อนหน้านะครับมันเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะในเคสเนี้ยครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าฟาร์มเฮาส์นะครับภาพเฉลี่ยต่อหน่วยนะครับจากพีเรียดที่แล้วที่เคยอยู่29 บาทนะครับขึ้นมาเป็น32 บาทกว่าๆนะครับในขณะที่ตัวของ Big C เองเนี่ยจาก28เหลือ27นะครับผมแล้วก็VR Fresh เนี่ย26ขึ้นมาเป็น30นะครับเป็นขึ้นเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราเอาไว้ดูได้ครับในส่วนของสถานการณ์ราคาของแต่ละแบรนด์ครับคราวนี้ถ้าย้อนกลับมาในส่วนของพาร์ทหลักนิดหนึ่งนะครับในกล่องหลักด้านหน้านะครับที่เกี่ยวกับสวิตชิ่งอ่านผลยังไงนะครับอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าอาจจะมีความสับสนและงงงวยนิดนึงในหัวตารางนะครับแต่ผมจะขออนุญาตแนะนำตามนี้ละกันนะครับวิธีการอ่านนะครับในส่วนของเกณฑ์ลอสนะครับ2ช่องเนี้ยครับเราจะเริ่มอ่านจากฟาร์มเฮาส์เสมอนะครับอย่างเช่นในเคสเนี้ยในบรรทัดบนสุดนะครับฟาร์มเฮาส์เนื่องจากเป็นสินค้าทาร์เก็ตของเรามันก็จะอยู่ในบรรทัดบนสุดเสมอใช่ไหมครับในขณะที่แบรนด์อื่นๆทั้งหมดที่เป็นแบรนด์ที่เหลือภายในแคทนะครับที่เป็นแลนด์สเคปที่เราสนใจนะครับก็จะอยู่ในด้านล่างวิธีการอ่านนะครับก็จะอ่านได้ว่าฟาร์มเฮาส์นะครับเกณฑ์มาจากแบรนด์อื่นๆทั้งหมดนะครับเป็นมูลค่า3,200,000 กว่าบาทนะครับในขณะที่ฟาร์มเฮาส์นะครับก็ลอสให้กับแบรนด์อื่นๆทั้งหมดนะครับเป็นมูลค่า4,000,000 กว่าบาทด้วยกันนะครับซึ่งเน็ตออกมาแล้วนะครับฟาร์มเฮาส์ก็เลยติดลบอยู่ที่1,000,000 กว่าบาทครับคราวนี้ถ้าจะมาอ่านinteraction ระหว่างฟาร์มเฮาส์กับแบรนด์อื่นๆนะครับขอยกตัวอย่างที่แบรนด์หลักเลยละกันก็คือในส่วนของVR Face ตรงนี้ละกันนะครับเราจะอ่านว่าฟาร์มเฮาส์ครับเกณฑ์จาก VR Face นะครับ1,000,000 กว่าบาทครับ1,100,000 บาทในขณะที่ฟาร์มเฮาส์ loss ให้ VR Face 1,000,000 เกือบ 1,800,000 นะครับณตรงนี้ครับแต่ว่าเวลาอ่านในบรรทัดสวิตชิ่งที่เป็นเน็ตสวิตชิ่งตรงนี้ครับผมจะแนะนำให้อ่านจากแนวนอนตรงนี้ไปเลยนะครับเริ่มจากแบรนด์ที่เป็นเป้าหมายหมายถึงว่าแบรนด์ที่เราต้องการอ่านนะครับอย่างเช่นในบรรทัดนี้เราก็จะอ่านได้ว่า VR Fresh ครับเจอสีเขียวแปลว่า VR Fresh สรุปแล้วเกณฑ์จากฟาร์มเฮาส์ไปทั้งหมด 600,000 กว่าบาทครับเรามาอ่านอีกแบรนด์หนึ่งนะครับอย่างเช่นในส่วนของ Big C นะครับเหมือนเดิมถ้าอ่านในช่องเกณฑ์ลอสเราจะเริ่มจากฟาร์มเฮาส์ก่อนนะครับฟาร์มเฮาส์เกณฑ์จากบิ๊กซี300,000ครับฟาร์มเฮาส์ลอสให้บิ๊กซี100,000ครับแต่ว่าพอไม่อ่านในสวิตชิ่งปุ๊บเราจะมาเริ่มจากบิ๊กซีเจอสีแดงครับแปลว่าลอสให้กับฟาร์มเฮาส์ไปทั้งหมด100,000 กว่าบาทครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการอ่านในส่วนของสวิตชิ่งนะครับผมถ้าแวบๆสุดท้ายแล้วเลยนะปกติเราอาจจะไม่ได้มาอ่านในส่วนของเกณฑ์ลอสทั้งหมดตรงนี้นะครับเราอาจจะดูในช่องของเน็ตสวิตชิ่งเป็นหลักเราดูแวบๆตรงนี้เราเห็นแล้วแหละว่าสถานการณ์เรา
เป็นติดลบอยู่นะครับเราจะมาหาว่าแบรนด์ไหนที่กินไปจากเราเราจะไปหาสีเขียวเลยแล้วก็จะเจอ2อันก็คือ Arter กับ VR Fresh นั่นเองนะครับเราก็จะโน้ตได้ว่า2แบรนด์นี้เป็น2แบรนด์หลักที่กินยอดจากเราไปได้ครับแต่ว่าก็ด้วยมูลค่าประมาณแต่ละแบรนด์ได้ประมาณ 600,000 กว่านะครับเมื่อเทียบกับเชนทั้งหมดที่เราติดลบไป6ล้านก็อาจจะไม่ใช่ impact ที่รุนแรงขนาดนั้นเลยครับครับอันนี้ถ้าขยับมาดูในช่องของ index นะครับช่องของ index loss index ตรงนี้เองนะครับมันถูกคำนวณมาจากในส่วนของยอดที่แต่ละแบรนด์เสียให้กับ farm house นะครับก็คือช่องนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเอามาคำนวณให้ดูนะครับสักครู่นะครับก็ทำมาเป็น excel ก่อนเขาจะคำนวณออกมาเป็นค่าอินเด็กซ์ให้ดูนะครับว่าแบรนด์ไหนดูมีสัดส่วนของการที่ลอสไปให้กับฟาร์มเฮาส์มากที่สุดนะครับโดยไอเดียในการคิดก็คือหาค่าเฉลี่ยออกมาก่อนนะครับว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยทุกแบรนด์ตรงนี้ครับมีภาพของลอสให้กับฟาร์มเฮาส์เท่าไหร่นะครับเกณฑ์ให้ฟาร์มเฮาส์เท่าไหร่นะครับในฝั่งของที่เป็นลอสอินเด็กซ์เนี่ยก็จะเอามูลค่าของตัวเองนะครับหารเทียบกับในส่วนของค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วคูณ100ครับอันนี้เราก็จะได้ในส่วนของ loss index ออกมาครับซึ่งถ้าแบรนด์ไหนโอ้โทษครับถ้าแบรนด์ไหนนะครับ loss ในมูลค่าที่สูงกว่าภาพเฉลี่ยนะครับเราก็จะเห็นตัวเลข loss index ที่สูงกว่า100ขึ้นไปนะครับผมในขณะที่ภาพกับกันภาพแบรนด์ไหนที่เกณฑ์นะครับสูงกว่าภาพเฉลี่ยก็จะเห็นภาพของอินเด็กซ์ที่สูงกว่า100ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ต้องบอกว่าในแง่ของประโยชน์การใช้งานเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอินเด็กซ์ที่ถูกคำนวณมาเนี่ยมันสะท้อนมาจากตัวเลขที่เป็นเซลล์ตรงนี้แล้วอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านที่ตัวเลขเซลล์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเราเห็นภาพแล้วแหละว่าแบรนด์ไหนมันมีอิมแพคกับเราในระดับที่รุนแรงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในภาพของอินเด็กซ์เองในส่วนตัวนะครับอาจจะเรียกว่าไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องไปอ่านขนาดนั้นนะครับเราอ่านที่ตัวของมูลค่าเซลล์ตรงนี้ก็เพียงพอครับครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับภายใต้สวิตชิ่งรีพอร์ตซึ่งเราก็จะสามารถตอบคำถามในข้อนี้ได้แล้วว่าแล้ว switching interaction กับ other brand เป็นยังไงนะครับใครเกณฑ์จากเราไปมากที่สุดนะครับแล้วก็ impact มัน significant หรือเปล่าเนี่ยครับเราก็จะเห็นจากตารางนี้แล้วว่าเอ้ยแบรนด์ที่เกณฑ์มาจากให้เกณฑ์จากเราไปมากที่สุดนั่นก็คือ VR Fresh แหละแต่ละเกณฑ์ไป 600,000 กว่าบาทเนี่ยแล้วก็จะมาพิจารณากันดูว่ามัน significant มั้ยนะครับเมื่อเทียบกับloss ที่เราเสียไปทั้งหมด6ล้านกว่าบาทเนี่ยครับมันอาจจะมีปัจจัยอื่นหรือเปล่าที่เราควรจะให้ความสำคัญมากกว่าเลยครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่ทั้งหมดที่เราได้จากในส่วนของswitching report นะครับมีท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับโอเคครับถ้าเกิดยังไม่มีคำถามเพิ่มเติมเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรก10นาทีนะครับเราเดี๋ยวเจอกันตอนบ่าย 3:05 นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในรีพอร์ตฉบับถัดไปเพื่อตอบคำถามที่เหลือตรงนี้กันต่อครับเจอกัน 3:05 นาทีนะครับผม
โอเคครับกลับมาต่อกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนสักครู่นะครับโอเคครับเมื่อสักครู่ที่เรารันกันในส่วนของสวิตชิ่งรีพอร์ตนะครับเราก็เห็นได้ว่าเรามีอินเตอร์แอคชั่นนะครับกันในส่วนของ VR Face แล้วก็ในส่วนของแบรนด์อาร์เตอร์นะครับค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งเราเกณฑ์จากเขาแล้วก็เราก็ลอสไปให้เขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับในมูลค่าที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับคราวนี้สมมติถ้าเราอยากมารู้เพิ่มเติมแล้วว่าแล้วความสัมพันธ์ของเรากับอาร์เตอร์กับ VR Face นะครับมันมีลูกค้าที่ซื้อไข้กันอยู่มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับเราจะไปรันต่อในรีพอร์ตฉบับถัดไปนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า cross purchase ตัวนี้ครับซึ่งก็จะเป็นรีพอร์ตที่เรามาคำตอบมาหาคำตอบต่อในเรื่องของcross purchase behavior นะครับสำหรับแบรนด์ที่เราสนใจครับในส่วนของ cross purchase report ครับจะมีความแตกต่างกับreport อื่นเล็กน้อยนะครับกลุ่มแรกเลยส่วนที่เรายังไม่เคยเจอมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือส่วนของ metric type นะครับ metric type ตอนนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด3 option นะครับ POS นะครับ basket แล้วก็ customer นะครับการเลือก metric type ตรงนี้จะสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องของออปชันของเมทริกที่เราจะสามารถดูบนตาราง cross purchase ได้นะครับบนกราฟ cross purchase ได้ว่าเราจะดูใน KPI ตัวไหนได้บ้างนะครับถ้าเราเลือกเป็น POS ตัวนี้สิ่งที่เราจะดูได้ก็จะเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ POS โดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดขายนะครับเรื่องของจำนวนชิ้นนะครับผมแต่ในขณะที่ถ้าเราเลือกเป็นส่วนของ basket ครับข้อมูลที่เราดูได้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับตะกร้านะครับจำนวนตะกร้าตัวของ penetration อะไรต่างๆนะครับในขณะที่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นในแง่ของ customer ครับก็จะเป็น KPI ที่เกี่ยวข้องกับ customer ครับไม่ว่าจะเป็น spend per customer number of customer นู่นนี่นั่นนะครับผมแต่ว่าเพื่อความง่ายในการใช้งานที่สุดครับเราติ๊กมันไปหมดเลยทั้ง3อันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแปลว่าเราดูได้ทุก KPI ที่มีอยู่บนระบบครับ อันนี้ในส่วนของ calendar เรายังมาต่อในสตอรี่เดิมนะครับเราอยากศึกษาในปี2022ที่เราเกิดขึ้นนั่นแหละที่เราพยายามหา insight กันมาทั้งบ่ายแล้วเนี่ยที่เราพยายามไล่ดูกันอยู่นะครับเราจะมาดูต่อในแง่ของ cross purchase behavior กันบ้างครับว่าระหว่าง3แบรนด์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะเรื่อง period ใช่ไหมครับเป็น Gregorian แล้วก็เป็น time period เป็นปี2022เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เรามาเจอกับตัวประหลาดแล้วอีกอันนึง number of bubbles ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากดู cross purchaseระหว่างกี่โปรดักต์นะครับในเคสเนี้ยเมื่อกี้เรามีตัวเรามีอาร์เตอร์แล้วก็มี VR Face ใช่ไหมครับมันมี3แบรนด์พอดีเราก็เลยจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของบัฟเฟิลเป็น3 3 3 3 3วงกลมครับแต่อันนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ระบบจะสามารถทำได้แค่2วงกลมกับ3วงกลมนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นออปชันที่ให้ทาง user ใช้ได้ในตอนนี้ครับ ในขณะที่ตัวถัดไปนะครับ exclude one time buyer นะครับอันนี้จะเป็นการบอกระบบว่าต้องการที่จะตัดสำหรับลูกค้าที่ซื้อครั้งเดียวออกไหมนะครับอันนี้เพราะว่าโทษทีขอ recap ในส่วนของการใช้งาน report ตัวนี้นิดหนึ่งนะครับตัว cross purchase นะครับจะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าสัดส่วนของลูกค้านะครับที่ซื้อสินค้าทั้ง2อย่างหรือ3อย่างนะครับตามที่เราเลือกไว้เนี่ยในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับมันมีการที่คนมีคนที่ซื้อทั้ง2อย่างหรือ3อย่างนะครับร่วมกันอยู่มากน้อยแค่ไหนมีคนที่ซื้ออย่างเดียวเท่านั้นมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับของแต่ละแบรนด์แต่ละฝั่งนะครับอันนี้เราก็จะเห็นลักษณะของการ cross กันอยู่นะครับว่ามีลูกค้ามากน้อยแค่ไหนที่ซื้อทั้ง2แบรนด์ลูกค้ามากน้อยแค่ไหนที่ซื้อแบรนด์ A อย่างเดียวลูกค้ามากน้อยแค่ไหนที่ซื้อแบรนด์ B อย่างเดียวนะครับตัว cross purchase ก็จะบอกข้อมูลในลักษณะนี้ได้นะครับและเมื่อมันบ่งบอกพฤติกรรมของการซื้อค่อยไปค่อยมาอย่างนี้อยู่มันก็เลยจะมีออปชันถามแล้วว่าเราอยากเอาคนที่ซื้อแค่ครั้งเดียวออกหรือเปล่าล่ะเพราะว่าการที่เขามาซื้อครั้งเดียวครับมันก็มีแนวโน้มอยู่แล้วแหละว่าเขาก็อาจจะซื้อแค่แบรนด์เดียวแล้วเขาก็จะไปอยู่ฝั่งที่ว่าซื้อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเท่านั้นหรือเปล่าเพราะเขาคงไม่ได้มีโอกาสกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาครอสมาซื้ออีกแบรนด์หนึ่งแล้วก็เป็นเกิดการครอสกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นออปชันให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากเอาเขาออกไหมซึ่งในเคสนี้สมมติว่าผมอยากเอาคนที่แบบซื้อครั้งเดียวพวกนี้ออกไปผมก็กด yes นะครับ ในส่วนของ scaling factor จริงๆมันควรจะต้องมีอีกออปชันหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาต refresh แป๊บหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่ามันโหลดขึ้นมาไม่ครบไหมสักครู่นะครับ
โอเคเมื่อกี้มันโหลดขึ้นมาไม่ครบนะครับโทษทีเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกใหม่นิดนึงนะครับโอเค scaling ตัวนี้นะครับจะเกี่ยวเนื่องกับการแสดงผลของวงกลมด้านล่างตรงนี้นะครับว่าเราอยากให้แสดงเป็น1ต่อ1หมายความว่าวงกลมขนาดเท่ากันเสมอหรือว่าแสดงเป็นแบบ scaling factor คือขนาดของวงกลมปรับเปลี่ยนไปตามไซส์ของ KPI พี่คะรบกวนในตัว exclude one time by อีกรอบนึงได้ไหมครับเมื่อกี้เน็ตมันตัดได้เลยครับได้เลยครับคือคอนเซปต์ของ Air Report ตัวนี้ครับมันอยากดูว่ามันมีสัดส่วนของลูกค้าที่ซื้อ cross กันไปกันมามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดมันเป็นลูกค้าที่ one time buyer คือซื้อแค่ครั้งเดียวนะครับมันมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะซื้อแค่ยี่ห้อเดียวเพราะฉะนั้นนะมันก็จะทำให้เขาอะไปฝังอยู่ในฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ซื้อแค่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งอยู่แล้วเลยครับมันมีแนวโน้มแบบนั้นอยู่สูงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทำให้มีโอกาสให้ภาพcross percent behavior ตรงนี้เกิดbias ขึ้นได้ในแง่ของว่ามันมีปริมาณของลูกค้าตรงนั้นไปฝังอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยครับเราจะกด exclude one time buyer เพื่อตัดกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นออกไปที่พวกที่ซื้อแค่ครั้งเดียวนะครับเพื่อเราจะได้มาพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าที่เหลือที่เขามาซื้อหลายๆครั้งนั่นแหละว่าจริงๆแล้วการที่เขามาซื้อหลายๆครั้งอ่ะเขาซื้อแบรนด์เดียวตลอดหรือว่าเขาซื้อ cross คู่กันอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ก็จะเป็นออปชันให้เราเลือกได้ว่าเราอยากตัดคนแบบนั้นออกไปหรือเปล่าที่เข้ามาซื้อครั้งเดียวซึ่งก็มีแนวโน้มแหละว่าก็คงไปอยู่แค่แบรนด์ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเท่านั้นเลยครับอย่างเช่นเคสนี้อาจจะแบบคนนั้นเข้ามาซื้อครั้งเดียวแล้วก็ซื้อฟาร์มเฮาส์แบบฟาร์มเฮาส์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนั้นก็จะถูกจัดกลุ่มไปเลยว่าเป็นกลุ่มลูกค้าฟาร์มเฮาส์เท่านั้นไม่ได้ซื้อร่วมกับอะไรเพราะเขาเข้ามาซื้อครั้งเดียวนะครับเราอยากตัดกลุ่มลูกค้าแบบนั้นออกไปหรือเปล่าเพื่อให้ภาพ analysis ของเราคลีนขึ้นเคลียร์ขึ้นนะครับก็จะเป็นออปชันที่มีให้เลือกไว้ได้ครับครับโอเคครับคราวนี้ครับผมไม่แน่ใจพอจะเคลียร์ไหมครับหรือว่าอยากได้คำอธิบายเพิ่มเติมไหมครับอ๋อขอบคุณค่ะเคลียร์ค่ะได้ครับโอเคขอบคุณครับโอเคคราวนี้เรามาเลือกกันต่อนะครับในส่วนของselection name ตรงนี้เดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันตรง product ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้store เมื่อกี้เราดูใน hypermarket กันมาตลอดใช่ไหมครับแล้วก็จะเลือก format เป็น hypermarket ก่อนในขณะที่ option ตรงนี้ครับ product 2 product 3นะครับจำนวนของ product ที่เลือกได้จะสอดคล้องกับในส่วนของ bubble ที่เราเลือกนะครับถ้าเราเลือก bubble ไว้แค่2เราก็จะมีแค่ product 1 product 2เช่นเดียวกัน selection name ก็จะมีแค่ selection name 1แล้วก็ selection name 2นะครับจะไม่มี selection name 3ครับแต่ในเคสนี้เราเลือกไว้3 bubble ก็จะมี3 product และแน่นอน3 product ที่เราสนใจก็คือ3แบรนด์ที่เราอยากเอามาศึกษากันเมื่อกี้นั่นเองครับตัวแรกนะครับเป็นส่วนของ farmhouse นะครับตัวที่2นะครับเป็นส่วนของอาร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวที่3เป็นส่วนของ VR Fresh ครับโอเคเราเลือก3แบรนด์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ไปตั้งชื่อมันตรงนี้การแสดงผลของมันจะขึ้นมาว่าเป็น selection name 1 selection name 2 selection name 3เสมอนะครับเพราะนั้นอันนี้เราก็ตั้งชื่อให้มันนิดนึงเพื่อที่จะทำให้การแสดงผลตรงนี้อ่านง่ายมากขึ้นนะครับตัวแรกก็เป็น farm house ใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เราเลือกกันตัวที่2เราเลือกเป็น arter ครับในขณะที่ตัวที่3เราเลือกเป็น vr fresh ครับ vr fresh นะครับโอเคเราตั้งชื่อมันไว้เรียบร้อยแล้วครับchannel กับโทษครับ customer กับ channel ตรงนี้เราอยากดูคุณภาพ total เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลยไม่ได้เลือกอะไรคราวนี้สิ่งที่ต้องทำบน report อันนี้ครับก็คือต้องกดปุ่ม run นะครับอาจจะแตกต่างกับ report ตัวอื่นนิดนึงอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการประมวลผลนะครับเนื่องจาก report สำหรับเนี้ยด้าน back end แล้วเนี่ยค่อนข้าง complicated นิดนึงอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยเลือกปรับที่จะให้มีการเลือกให้เสร็จก่อนแล้วรันทีเดียวนะครับจะทำให้ประมวลผลได้เร็วขึ้นครับอย่างที่ทุกท่านเห็นกันว่ากดปุ๊บแล้วก็มาได้เลยนะครับตรงนี้อันนี้เราก็ได้ช่อง7สีที่ค่อนข้างแสบตาโผล่ขึ้นมาให้ทุกท่านดูนะครับซึ่งคราวนี้เราก็จะมีออปชันเลือกได้แล้วแหละว่าเราอยากดูในมุมไหนนะครับสมมติอย่างในเคสนี้ผมอยากดูในแง่ของปริมาณคัสตอมเมอร์นะครับว่าเขามีส่วนที่ซื้อคู่การซื้อไข้กันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น number of customer นะครับแล้วกดดันใหม่ครับแล้วก็ได้ช่อง7สีตรงนี้มาครับช่อง7สีที่ไข้กันอยู่นะครับเป็นวงกลม3วงนะครับที่ไข้กันอยู่ระหว่างส่วนของ farmhouse arter แล้วก็ vr fresh นะครับทั้งหมด3แบรนด์
ส่วนที่สอดคล้องอยู่ตรงกลางที่สุดตรงนี้เลยครับแสดงว่าเขามีการซื้อทั้ง Farmhouse แล้วก็ Arter ทั้ง VR Phase อยู่นะครับตรงนี้มีจำนวนคนอยู่ 3,700 คนเลยทีเดียวนะครับที่มีการซื้อทั้ง3แบรนด์นะครับในขณะที่สัดส่วนของลูกค้าที่ซื้อFarmhouse และ Arter นะครับคู่กันนะครับก็จะมีอยู่90,000กว่าคนครับ97,000นะครับ Farmhouse และ VR Fresh คู่กันมี 60,000 กว่าคนครับ Arter และ VR Fresh ร่วมกันมีอยู่ 30,000 กว่าคนครับในขณะที่คนที่ซื้อ Farmhouse อย่างเดียวเท่านั้นนะครับมี 167,000 คนครับในขณะที่ซื้อ Arter อย่างเดียวก็จะมี 31,000 คนนะครับแล้วก็ซื้อ VR Fresh อย่างเดียวมี 23,800 คนครับซึ่งแน่นอนชาร์ตตัวนี้นะครับเราก็สามารถเอ็กซ์พอร์ตออกมาได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าในส่วนของไฟล์ Excel ก็ตามครับคราวนี้แล้วไอ้ชาร์ตเนี้ยมันอาจจะยังบอกอะไรได้ไม่ชัดใช่ไหมครับเพราะเราเห็นตัวเลขแล้วแหละแต่เรายังไม่รู้ว่าแล้วไอ้ตัวเลขเนี้ยมันมีอิมพลิเคชันอะไรยังไงบ้างเงี้ยครับเราจะมาเห็นต่อภาพเพิ่มเติมครับในแง่ของเทรนเปรียบเทียบนะครับในตารางด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งจะมีการเปรียบเทียบระหว่างส่วนของ comparison period นะครับก็คือ period ที่แล้วกับ time period ก็คือ period ปัจจุบันก็คือสถานการณ์ปี2022กับ2021นั่นเองนะครับว่าแล้วแต่ละส่วนมันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้เลยว่าสัดส่วนของลูกค้านะครับที่ซื้อ VR Fresh อย่างเดียวหรือ Arter อย่างเดียวนะครับจํานวนของลูกค้าที่ซื้อแบรนด์พวกนี้อย่างเดียวครับดูมีการเติบโตขึ้นนะครับแต่ว่าสัดส่วนของลูกค้าที่ซื้อFarmhouse อย่างเดียวครับมันตกลงอย่างชัดเจนเลยนะเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งแหละที่เราเห็นได้แล้วรวมกับว่าลูกค้าที่มีการซื้อสลับไปสลับมาระหว่างFarmhouse Arter และ VR Fresh นะครับเติบโตขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเขามีการสลับกันไปกันมาอยู่เหมือนกันก็เป็นสัดส่วนที่เราอาจจะต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับว่ามันมีคนบางคนเหมือนกันนะที่ซื้อสลับกันไปกันมาตลอดเวลานะครับแล้วลูกค้าที่เราเคยโอนไว้ได้ว่าจะซื้อเราอย่างเดียวเนี่ยก็หายไปด้วยแล้วสัดส่วนของลูกค้าที่ไปซื้อสลับอันอื่นนั้นโตขึ้นอีกกันเลยครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราอาจจะต้องaware เอาไว้นะครับแล้วก็ศึกษาได้จากส่วนนี้ครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงกันบ้างนะครับในแง่ของ cross purchase ที่เกิดขึ้นครับครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ report cross purchase ที่อยากเอามาแนะนำกันนะครับไม่แน่ใจว่าทางผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับโอเคครับถ้าเกิดยังไม่มีอะไรขออนุญาตไปในรีพอร์ตฉบับถัดไปนะครับซึ่งเราจะมาตอบคำถามตรงนี้อันสุดท้ายนะครับที่ถามว่าแล้วถ้าเราอยากทำโคโปรโมชั่นกับสินค้าสักตัวหนึ่งเราจะไปทำกับแคทไหนดีอะไรเงี้ยครับเราจะเลือกจากยังไงดีนะครับเรามีรีพอร์ตตัวหนึ่งที่ช่วยหาช่วยเป็นไกด์นะครับในการหาสินค้าที่เหมาะสมสำหรับการทำโคโปรโมชั่นลักษณะนี้ได้อยู่นะครับซึ่งเราจะไปทำบนรีพอร์ตที่เรียกว่าAffinity Common Basket ครับAffinity Common Basket นะครับจะเป็นรีพอร์ตที่ช่วยเราหานะครับว่าสินค้าของเราเองเนี่ยมักจะอยู่ร่วมตะกร้ากับสินค้าตัวไหนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีอยู่ร่วมตะกร้ากับสินค้าเหล่านั้นมากที่สุดนะครับก็อาจจะเป็น opportunity นะครับหรือว่าโอกาสนะครับที่เราจะทำโคโปรโมชั่นร่วมกับสินค้าตัวนั้นได้นะครับก็เป็นหนึ่งในไกด์ที่เราเอาไว้ใช้ดูได้นะครับว่าสินค้าของเราดูมีความสัมพันธ์กับสินค้าในแคทไหนอะไรยังไงนะครับเพื่อจะไปหาโอกาสในส่วนนั้นกันดูครับซึ่งสำหรับรีพอร์ตฉบับนี้ครับอาจจะเป็นรีพอร์ตฉบับเดียวบนระบบ AAP เลยนะครับที่สินค้าเปรียบเทียบที่เราสามารถไปดูได้นะครับจะเป็นสินค้าทั้งหมดของ Big C เลยไม่ได้ถูกจำกัดขอบเขตตามสโคปที่แต่ละซัพพลายเออร์ซับสไครบ์นะครับหมายความว่าสมมุติว่าเราอยากดูฟาร์มเฮาส์เพื่อเทียบกับสมมุติว่าผมเป็นฟาร์มเฮาส์แล้วผมซับสไครบ์ไว้แค่ขนมปังแต่ผมอยากดูโอกาสกับนมข้นหรือแยมหรืออะไรอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับผมก็สามารถเห็นได้จากรีพอร์ตนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับคราวนี้ลองมารันกันดูนะครับเหมือนเดิมครับเราอยากดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2022นะครับคราวนี้เนื่องจากว่ารีพอร์ตฉบับนี้ครับมันเป็นการศึกษาพฤติกรรมในระดับของตะกร้าใช่ไหมครับเราไม่ได้ไปดูที่หัวคนและเราดูที่ว่า
แล้วอะไรอยู่ในตะกร้าเดียวกันบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนะครับพอดูในมุมมองของตะกร้าครับเราก็เลยจะมีออปชันให้เลือกได้ว่าเราอยากดูจากตะกร้าทั้งหมดหรือว่าตะกร้าจากลูกค้าสมาชิกเท่านั้นหรือว่าตะกร้าจากลูกค้าที่ไม่ใช่สมาชิกเท่านั้นนะครับจะไม่เหมือนกันใน Insight Report อื่นๆเมื่อกี้แหละที่เราต้องแถบพฤติกรรมตามหัวคนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะถูกฝังไว้ที่การ์ดเสมอแต่ในขณะที่ Report ฉบับนี้อ่านผลจากระดับของบาสเกตเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจะมีออปชันที่ดูที่ Total Transaction ได้ครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะอ่านผลจาก Total Transaction เนี่ยแหละครับผม Precision ก็เหมือนเดิมนะครับแนะนำให้เปลี่ยนเป็น Exact ไปเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเหลือตัวหน้าใหม่ๆนิดนึงนะครับ comparison grouping กับ comparison universe นะครับที่เป็นตัวที่เราต้องมาเลือกกันนะครับ compare เดี๋ยวผมขอเลือกสโตร์ก่อนแล้วกันให้เป็น hypermarket เหมือนเดิมนะครับแล้วก็channel ในเคสนี้ผมอาจจะขอโฟกัสไปนิดนึงว่าผมอยากดูเฉพาะ retail sale ตัดปัญหาไอ้พวกที่ซื้อ B2B ไปเดี๋ยวเราจะเจอการปริมาณของตะกร้าคู่กับสินค้าที่เราไม่ได้อยากเห็นนะครับเราก็จะตัดในส่วนของ B2B sale ออกไปครับเพื่อตัดไบแอสสัดส่วนนั้นนะครับคราวนี้เบรก3ฟิลเตอร์ครับ comparison grouping นะครับจะเป็นตัวกำหนดว่าเราอยากดูสินค้าของเราเปรียบเทียบกับข้อมูลในเลเวลไหนนะครับผมซึ่งปกติแล้วถ้าใน ในคำแนะนำของทาง C Smart เองนะครับจะแนะนำว่าให้เราเริ่มดูจากภาพใหญ่ก่อนนะครับหมายความว่าดูเทียบกันก่อนว่าสินค้าของเราดูมีความสัมพันธ์กับคาตกอรีไหนอยู่ในระดับสูงนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเรามีความสัมพันธ์กับคาตกอรีไหนในระดับสูงเราค่อยลงไปเจาะในภายใต้คาตกอรีนั้นอีกทีครับว่าแล้วเรามีความสัมพันธ์กับแบรนด์ไหนหรือ SKU ไหนเป็นพิเศษล่ะในคาตกอรีนั้นๆนะครับซึ่งคำว่าคาตกอรีนะครับในภาพของไฮราคีของทาง Big C เองเนี่ยจะใกล้เคียงกันในส่วนของคลาสมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเลเวลแรกเลยผมก็เลยจะขอแนะนำว่าในส่วนของ comparison grouping นะครับเราอาจจะเป็นเลือกเป็นคลาสก่อนนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะ suggest เป็นในภาพของ sub department นะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงกับ category เช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นภาพที่ใหญ่กว่าอันนี้ก็จะเป็นออปชันที่เลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกที่ sub department หรือคลาสนะครับผมอันนี้เราเลือกแล้วว่าเลเวลที่เราต้องการดูเปรียบเทียบคือเลเวลของคลาสนะครับในส่วนของ comparison universe ครับอันนี้จะเป็นตัวกำหนดสโคปก่อนว่าแล้วสโคปของสินค้าที่เราต้องการมาดูเปรียบเทียบเราอยากดูสินค้าในกลุ่มไหนบ้างนะครับซึ่งอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นครับเมื่อกี้ว่ารีพอร์ตฉบับนี้ทาง CSS เองเปิดให้ทางซัพพลายเออร์นะครับทุกท่านดูสินค้าเปรียบเทียบได้ทุกแคตนะครับทั้งหมดของทาง Big C นะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับผมก็เลยจะแนะนำว่าในเลเวลแรกสุดตอนที่เราดูความสัมพันธ์ในระดับแคทเนี่ยเรายังไม่ต้องไปสโคปอันไหนออกหรอกเราเก็บไว้ทั้งหมดก่อนเลยเพื่อที่เราจะได้ดูความสำคัญในระดับทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเราเดี๋ยวพอเราเห็นและจาก data set แรกว่าเรามีความสัมพันธ์กับแคทไหนสูงเราค่อยมาสโคปในส่วนของ universe ให้เหลือแค่แคทนั้นนะครับแล้วก็ไปปรับ comparison grouping ให้เล็กลงเพื่อเห็นภาพเปรียบเทียบในระดับที่ละเอียดมากขึ้นครับแต่ในเลเวลแรกเราก็จะเลือกไว้เป็น total ก่อนนะครับใน comparison universe เพื่อให้เราเห็นทั้งหมดครับในขณะที่สินค้าทาร์เก็ตในเคสนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็อยากดูว่าฟาร์มเฮาส์ของผมนี่แหละมันถูกซื้อร่วมกับสินค้าแคทไหนนะครับดูมีโอกาสความสัมพันธ์ร่วมกับสินค้าแคทไหนมากที่สุดนะครับผมก็เลือกฟาร์มเฮาส์ครับไฮเปอร์เลือกแล้วแล้วก็ channel ผมเป็นรีเทลเซลล์นะครับเหมือนเดิม โอเคครับรีพอร์ตออกมาแล้วนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของ Business Insight กันนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะบอกให้เรารู้นะครับว่าตัว Target ของเรามีเซลล์เท่าไหร่นะครับ มาจากVisit จำนวนเท่าไหร่นะครับที่ Spend per Visit กี่บาทนะครับผมอันนี้ก็จะมีบอกให้รู้คร่าวๆนะครับแล้วก็มีสรุปไปให้เลยว่าทาร์เก็ตของเรานะครับมีค่า affinity นะครับหรือค่าความสัมพันธ์สูงสุดกับคลาสไหนนะครับโดยที่คิดเป็น index เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีกี่วิสิตนะครับที่อยู่ทั้ง2สินค้านะครับถูกซื้อด้วยกันหมายความว่าทั้งฟาร์มเฮ้าส์ของผมกับ bread spread นะครับหรือว่าไอ้พวกทาขนมปังทั้งหลายเนี่ยอยู่ในตะกร้าเดียวกันทั้งหมดกี่ครั้งนะครับอันนี้แล้วก็มีตีเป็นมูลค่าของ sale value ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีบอกด้วยว่าจะเป็น per visit ของ target นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็สูงกว่าระดับภาพเฉลี่ยด้วยนะครับตรงนี้ครับและนี้อันมันจะมีเงื่อนไขระบุบอกไว้นิดนึงว่าในการ display ตัวของ
ผลการแสดงผลนะครับมันจะต้องมีเงื่อนไขว่ามันจะต้องมีตะกร้าร่วมกันอย่างน้อย100ตะกร้านะครับในช่วงเวลาที่เรากำหนดนะครับมันถึงจะนำมาคำนวณในส่วนของ Affinity Score ตรงนี้ได้ครับอันนี้ในชาร์ตในลำดับถัดมานะครับก็จะมีข้อมูลให้ดูแวบๆกันอีกนิดนึงนะครับระหว่างตัวของ Total Business กับ Target นะครับก็คือยอดของ Big C กับยอดของ Target นั่นเองว่าเป็นยังไงอยู่นะครับจำนวน Basket ที่เกิดขึ้นจำนวนเซลล์นะครับเซลล์ per Basket แล้วก็ตัวของ Quantity นะครับเป็นยังไงครับแต่คราวนี้ตารางที่สำคัญที่สุดจะอยู่ในชาร์ตด้านล่างสุดตรงนี้ครับในส่วนของComparison ชาร์ตตรงนี้นะครับที่จะเป็นตัวเล่าให้ฟังว่าแล้วcategory ไหนดูมีความสัมพันธ์กับเรามากที่สุดนะครับซึ่งตาม default ของระบบแล้วเลยเนี่ยครับ category เหล่านี้ครับหรือ class เหล่านี้ที่เราเลือกไว้ใน comparison grouping นะครับจะถูกซอร์ตตามค่า affinity index ที่คำนวณออกมาได้นะครับซึ่งค่า affinity index จะเป็นตัวบอกระดับความสัมพันธ์นะครับว่าสินค้า target ซึ่งก็คือ farmhouse ของเรานะครับดูมีความสัมพันธ์กับclass ไหนมากที่สุดนะครับไล่เรียงลงไปครับคราวนี้มาไล่ดูกันแต่ละหัวข้อนะครับตรงนี้ว่าในตารางตรงนี้มีข้อมูลอะไรบ้างนะครับผม เริ่มจากซ้ายสุดก่อนนะครับ common basket นะครับ common basket ก็คือจำนวนตะกร้าร่วมนั่นเองจำนวนตะกร้าร่วมหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างเช่นในเคสนี้นะครับตัวเลข 212,000 กว่าตะกร้านะครับหมายความว่าเป็นจำนวนตะกร้าที่มีทั้ง farmhouse และ bread spread นะครับอยู่ในตะกร้าเดียวกันFarmhouse ถูกซื้อคู่กับ Bread Space นะครับอยู่ในใบเสร็จเดียวกันจำนวนทั้งหมด โทษครับ 200,000 กว่าใบเสร็จตรงนี้ครับซึ่งในช่องถัดมานะครับ Target Group Sell in Common Basket ครับก็จะแปลความได้ว่ามูลค่ายอดขายนะครับของสินค้า Target มูลค่ายอดขายนะครับของสินค้า Target ก็คือมูลค่ายอดขายของ Farmhouse นะครับที่อยู่ใน common basket คิดเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือยอดขายของ farmhouse ที่อยู่ใน 200,000 กว่าตะกร้านั่นเองคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับอันนี้เขาก็จะตีตัวเลขมาให้นะครับว่ายอดขายของ farmhouse ที่อยู่ในตะกร้าร่วม 200,000 กว่าตะกร้านะครับมีมูลค่าทั้งหมด 8,500,000 บาทครับในขณะที่ช่องถัดไปนะครับ target group sell per common basket ครับก็คือยอดขายของ farmhouse นะครับต่อตะกร้าร่วมคิดเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็น basket size นะครับของส่วนของfarmhouse นะครับเมื่อนับเฉพาะอันที่อยู่ในตะกร้าร่วมว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คือเอาช่องนี้หารช่องนี้นั่นเองครับก็จะได้ออกมาเป็น40บาทกว่านะครับครับในขณะที่ช่องถัดไปครับ target group sell penetration in common basket นะครับช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่บอกสัดส่วนนะครับว่ายอดขายของ farmhouse นะครับที่อยู่ในตะกร้าร่วมนะครับ8ล้านกว่าบาทนะครับเมื่อเทียบกับยอดขายของ farmhouse ทั้งหมดนะครับยอดขายของ farmhouse ทั้งหมด82ล้านกว่าบาทนะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คำนวณออกมาได้ประมาณ 10.4% นะตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกสัดส่วนให้ดูนะครับว่า farmhouse ยอดของ farmhouse ที่อยู่ในตะกร้าที่ร่วมกับ bread spread นะครับเมื่อเทียบกับยอดของ farmhouse ทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับถ้าสัดส่วนสูงก็แสดงว่ายอดของ farmhouse นะครับมักจะถูกซื้อคู่ร่วมกับในส่วนของ bread spread นั่นเองนะครับผมในขณะที่ช่องถัดไปครับก็จะเป็นภาพลักษณะเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นในมุมของ comparison product แทนนะครับก็คือในส่วนของ bread spread นั่นเองนะครับว่ายอดขายของ bread spread นะครับที่อยู่ในตะกร้าร่วม 200,000 กว่าตะกร้าเนี่ยครับเมื่อเทียบกับยอดขายของ bread spread ทั้งหมดเลยนะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะเห็นสัดส่วนในตรงนี้ขึ้นมาครับว่าความที่มันยอดขายของมันนะครับในส่วนที่มันจะต้องผูกไปด้วยกันเมื่อเทียบกับยอดขายทั้งหมดของมันแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่ในลักษณะนั้นครับครับคราวนี้ในพาร์ทถัดมานะครับในตัวถัดมานะครับเปอร์เซ็นต์ common basket penetration to total group total basket นะครับตรงนี้จะหมายถึงนะครับจำนวนของตะกร้าร่วมนะครับเมื่อเทียบกับจำนวนของตะกร้าทั้งหมดของทางfarmhouse นะครับนั่นก็คือจำนวนตะกร้าร่วมใช่ไหมครับเมื่อกี้เรามีอยู่แล้ว 200,000 กว่าบาทสองแสนกว่าตะกร้านะครับเมื่อเทียบกับจำนวนตะกร้าทั้งหมดของ farmhouse ครับตัวนี้ครับ2ล้านกว่าตะกร้านะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็ได้มา 10% ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของจำนวนตะกร้าร่วมเมื่อเทียบกับจำนวนตะกร้าทั้งหมดของ farmhouse นั่นเองครับในขณะที่ช่องถัดไปนะครับเปอร์เซ็นต์ comparison group total basket penetration to overall store basket ครับยาวมากเลยครับแต่ตีความได้ว่าจริงๆแล้วก็คือ penetration ของ
completion product นะครับ to total big 4เป็นยังไงนั่นเองนะครับก็คือจะบอกว่าปกติแล้วใน big ถ้าดูในระดับ total big 4เลยเนี่ยจะมีลูกค้าสมมติมีลูกค้าเข้ามา big 4 100คนจะมีลูกค้าขึ้นเข้ามาซื้อ best spread กี่คนนะครับก็คือเป็น 1.2 คนนั่นเองในเคสนี้นะครับมันบอกอะไรมันบอกในแง่ของsizing ในแง่ของจำนวนทราฟฟิกของ cat completion ตรงนี้อยู่นะครับในขณะที่ช่องสุดท้าย affinity index นะครับจะเกิดจากการเอา2ช่องนี้มาหารกันนะครับเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์นะครับเกิดขึ้นว่าเอ้ยแล้วสินค้าของเรากับสินค้าของ best bet นะครับมันมีความสัมพันธ์กันอยู่มากน้อยแค่ไหนครับแต่เมื่อกี้อย่างที่บอกไปครับบางทีนะครับสมมติว่าบางทีเรารันออกมาแล้วเราเจอว่าตัวบางตัวมันมีความสัมพันธ์กันสูงแหละมันมีความอยู่ใกล้กันแต่ว่าถามว่าการที่อยู่ใกล้กันที่สุดเนี่ยเป็นออปชันที่เราควรจะเลือกทำโคโปรโมชั่นกับเขาเสมอหรือเปล่าอันนี้คำตอบอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าสมมติว่าอันที่อยู่ใกล้เราที่สุดนะครับดันเป็นอันที่ไม่ได้มี penetration ใน Big 4สูงนักสมมตินะครับอย่างเช่นเรารันมาแล้วเจอว่า pastry นะครับดันไปอยู่ตัวบนสุดนะครับสมมติว่ามันอยู่ตัวบนสุดแล้วเรามาดูว่าไอ้ pastry เนี่ยมันมี penetration ใน Big 4แค่ 0.1% ยังไงลูกค้าเข้ามา100คนจะมีแค่แบบ 0.1 คนไปซื้อ pastry การที่จะไปจับคู่กับเขานะครับอาจจะไม่ใช่โอกาสที่ดีเท่าไหร่เพราะเขาดูไม่ได้มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งเท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลยอะครับเราควรจะต้องดูคู่กันนะครับระหว่าง affinity index กับในส่วนของตัวของ penetration ของสินค้าในกลุ่มที่เราจะเลือกนะครับว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับใหญ่มากพอหรือเปล่าที่เราจะไปทำ co-promotion คู่กับเขานะครับเพราะไม่งั้นเราก็จะไปจับคนที่สนิทมาแต่ว่าเขาไม่ได้มีมูลค่าอะไรที่เราจะได้รับผลประโยชน์จากเขานะครับก็อาจจะไม่ใช่ออปชันที่ดีในแง่ของการทำโปรโมชั่นครับนั่นก็หมายความว่าปกติแล้วครับเราก็จะดู affinity index ในตัวที่เป็นหลักท็อปแหละท็อป5ท็อป10เงี้ยครับเราก็มาเลือกดูว่ามีแคทไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับในแง่ของตัวของpenetration นะครับแล้วก็มาดิกดาวดูอีกทีนะครับว่าแล้วเราควรจะไปทำกับโปรโมชั่นกับแบรนด์ไหนดีครับโอเคครับณจุดนี้ก่อนมีคำถามเพิ่มเติมก่อนไหมครับหรือว่าอยากให้รีแคปตรงไหนเพิ่มเติมก่อนไหมครับถ้าสอบถามค่ะถ้าจะเลือกว่า product ไหนหรือว่าแคทไหนที่เราควรจะไป cross กับเขาอะเราควรที่จะดู index หรือว่าดูเป็นในแง่ของ percent comparisonมากกว่าค่ะจริงๆส่วนตัวผมจะแนะนำว่ามันอาจจะต้องดูหลายๆแฟกเตอร์ร่วมกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมเองผมจะดูอินเด็กซ์ก่อนแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะเลือกตัวที่อินเด็กซ์สูงที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งเสมออะไรเงี้ยครับผมอาจจะดูอินเด็กซ์เพื่อหามองจากท็อป5ท็อป10ก่อนว่าในกลุ่มของอินเด็กซ์ในท็อป5ท็อป10อยู่ประมาณนี้แล้วผมก็มาเลือกดูว่าแล้วแคทไหนล่ะที่ดูมีเพเนเทรชั่นสูงผมก็จะเลือกแคทพวกนั้นออกมาครับเพื่อมาหาออปปอร์จูนิตี้ภายในแคทนั้นต่ออีกทีอะไรเงี้ยครับสมมุติว่าถ้ามันรันออกมาแล้วเป็นเพสทรีที่เป็น affinity index สูงสุดแต่ว่า penetration ที่ 0.1 เนี่ยครับผมก็คงไม่เอาอะไรครับผมก็จะเอามันออกผมก็จะไม่สนใจผมก็จะไปไล่ดูใน index ระดับถัดไปลองดูว่าแล้วอัดตัวไหนล่ะที่ index อยู่ในระดับท็อปอยู่แต่ว่ามี penetration ของแคทเองในระดับที่สูงพอที่น่าสนใจพอที่เราจะไปร่วมกับเขาด้วยครับประมาณนี้ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับโอเคครับท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมก่อนไหมครับโอเคครับถ้าเกิดยังไม่มีอะไรสมมติว่าถ้าเราไปต่อกับที่โจทย์นะครับว่าแล้วเราจะทำคู่กับ product ไหนดีล่ะสมมติว่าในเคสนี้ผมพอใจกับการที่ดันออกมาแล้วผมสนใจใน best spread ตัวนี้แล้วแหละว่า penetration 1.2 ผมพอรับได้เลยนะผมอยากลองดู opportunity กับใน best spread ตัวนี้แต่ว่าแล้วจะทำกับแบรนด์ไหนดีล่ะอะไรเงี้ยครับผมก็จะไปสโคปต่อนะครับโดยที่การเปลี่ยนในส่วนของcompletion universe ตรงนี้ครับให้เหลือแค่ในส่วนของ best spread ตัวนี้เท่านั้นนะครับเราจะไม่ได้อ่านผลจากทั้งหมดแล้วเราจะสโคปมันให้เล็กลงให้เหลือแค่ best spread นะครับซึ่งเป็นอันที่เราสนใจแล้ว completion grouping แล้วก็จะดูในภาพที่ละเอียดขึ้นเราไปหาในระดับแบรนด์แล้วว่าสินค้าของเรามันควรจะไปกับแบรนด์ไหนล่ะรันออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นในภาพระดับแบรนด์ต่อครับตัวที่มี index กับเราสูงที่สุดก็จะเป็น best food นะครับคราวนี้เราก็จะมาดูต่อแล้วว่าแล้ว
ในแง่ penetration เขาสูงพอหรือเปล่านี่ครับลองดูเทียบกับในส่วนของตัวอื่นได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เป็นท็อปแล้วเลยนะครับภายในสโคปที่เรามาดูกันตรงนี้แล้วเราก็ลองคิดดูว่า0.2 นี้เราโอเคไหมอะไรนะครับเราก็จะเป็นออปชันที่เราดูกันต่อไปในลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งคำตอบที่เราจะได้จากในส่วนของaffinity common basket ครับผมเอานี้สมมติว่าในเคสว่าเราไม่ได้อยากจับแค่ระดับแบรนด์เราอยากลึกลงไปเลยว่ามันเป็น SKU ไหนเราสามารถเปลี่ยนในส่วนของ comparison grouping ให้ละเอียดกว่านั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาเลือกที่บาร์โค้ดได้เลยเพื่อเราดูในระดับ SKU กันต่อครับแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าแล้วตัวไหนล่ะที่ดูมีอินเด็กซ์กับเราสูงที่สุดเนี่ยครับแต่ก็อย่างที่บอกไว้เหมือนเดิมครับว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวที่ affinity index สูงที่สุดที่เราไปเลือกนะครับเราดูคู่กันหลายปัจจัยครับครับคราวนี้จุดที่ต่างอีกนิดหนึ่งสำหรับตัวของaffinity common basket report นะครับก็คือฟังก์ชันการกด detail export ตัวนี้นะครับถามว่า detail export คืออะไรนะครับปกติเราจะกด export มาเป็นไฟล์ excel เราจะกดในส่วนที่เป็นปุ่มลอยๆตรงนี้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ทุกท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าใน report ตัวนี้ครับข้อมูลมันค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะถ้าเรารันแบบราย SKU เงี้ยมันก็จะมีจำนวนยาวนะครับแล้วมันก็จะมีการแบ่งหน้านะครับเพื่อแสดงผลตรงนี้อยู่การที่เรากด export จากตรงนี้ครับเราจะได้ข้อมูลของหน้าไหนหน้าหนึ่งเท่านั้นตามที่เราอยู่แต่ถ้าเรากด detail export ตัวนี้ครับเราจะได้ข้อมูลของทุกหน้าทั้งหมดออกมาพร้อมกันเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีคำว่า detail export อยู่ใน report ไหนก็ตามนะครับแนะนำว่าให้กดเป็น detail export ดีกว่านะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่ออกมาครบถ้วนทั้งหมดครับนี่ครับของทั้ง9หน้าเลยนะครับในส่วนของ affinity common basket ก็จะประมาณนี้ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยครับโอเคครับไม่มีอะไรถ้างั้นผมขออนุญาตไป recap กันนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้ที่เราแนะนำกันไปทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับจาก business question ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับตั้งแต่ที่อยากรู้ sales situation นะครับแล้วหา key driver สำหรับ situation นั้นเป็นไงซึ่งเราก็ได้คำตอบมาจากการที่เราไปรัน sales tree กันมาใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นแล้วเลยว่าภาพ sales เนี่ย drop ลงมาจากฝั่งของ card sale แล้วเราก็ดิกลงไปเห็นด้วยว่าส่วนที่สร้าง impact negative มากที่สุดก็คือการที่ penetration ของแบรนด์เรา drop ลงนะครับที่สร้าง impact ไปเกือบ10ล้านนะตรงนั้นนะครับเราได้คำตอบมาจาก sales tree นะตรงนั้นครับภาพถัดไปที่เราไปหาแล้วกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนล่ะที่สร้าง impact ติดลบแบบนั้นนะครับเราได้คำตอบมาจากการที่เราไปรัน source volume กันครับและเราก็เห็นว่าเราเจอกับกลุ่มลูกค้าที่ loss from cat ออกไปเยอะมากเลยซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้าง impact หลักๆนะครับ negative สำหรับแบรนด์ในฝั่งการให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วเลยว่าจุดนี้ควรจะเป็น priority หลักที่เราควรจะให้ความสำคัญแล้วก็จัดการนะครับหาวิธี win back ในส่วนของคนกลับเข้า cat ให้ได้นะครับในขณะที่นอกเหนือจากนั้นเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของswitching interaction กันด้วยนะครับว่าแล้วแบรนด์เรากับแบรนด์คู่แข่งมี switching interaction อย่างไรกันบ้างแต่เนี้ยก็ในรีมาร์กว่าเราก็อาจจะรู้อยู่แล้วนิดหนึ่งว่ามันอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่เป็นประเด็นหลักนะครับเพราะว่า source of loss ไม่ได้ suggest ออกมาในลักษณะนั้นนะครับว่าเป็น source of loss หลักเนื่องจากว่าแท่งที่2เนี่ยดูไม่ได้รุนแรงนักเมื่อเทียบกับแท่งที่3นะครับแต่ว่าเราก็ศึกษาไว้เพื่อเป็น insight นะครับแล้วเราก็เห็นว่าดูเหมือนว่า2แบรนด์ที่กินจาก farmhouse ไปหลักๆเลยก็คือในส่วนของตัวของ Arthur นะครับกับในส่วนของVR Fresh นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราเห็นว่า Arthur กับ VR Fresh ดูมี interaction กับเราค่อนข้างสูงแล้วเนี่ยเราก็แอบไปศึกษาพฤติกรรมการซื้อร่วมของเรากับเขากันนิดหนึ่งต่อในส่วนของ Cross Purchase Report นะครับผมที่เราก็จะเห็นความสัมพันธ์ของการซื้อของทั้ง3แบรนด์ครับแน่นอนนอกเหนือจากมุมของนางแม่ customer แล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไปดูในมุมของเซลล์ในมุมของตัวอื่นก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจากในมุมของ customer เราจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของลูกค้าที่ซื้อ farmhouse อย่างเดียวเนี่ยกดตัวลงมากเลยทีเดียวในขณะที่สัดส่วนของลูกค้าที่ซื้อทั้ง3แบรนด์นะครับดูมีการเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเห็นการสลับไปสลับมากันอยู่ครับนอกจากนั้นครับในคำถามสุดท้ายเราก็ไปหา opportunity เหมือนกันว่าแล้วถ้าเราจะทำเทรดโปรโมชั่นนะ
โปรโมชั่นกับสินค้าในแคตตากรีอื่นนะครับแคตตากรีไหนดูมีออปปอร์ทูนิตี้สำหรับเราบ้างนะครับแล้วเราควรจะทำกับแบรนด์ไหนหรือ SKU ไหนดีนั่นเองนะครับเราก็ได้คำตอบมาจากในส่วนของAffinity Common Basket Report ตัวนี้นะครับที่เราเห็นว่าในส่วนของ Brand Space ดูจะมี Infinity Index ที่ดีพร้อมกับมีภาพของ Penetration ที่อยู่ในระดับที่เราพอรับได้นะครับแล้วหลังจากที่เราไปดิ๊กดีฟลงเฉพาะในส่วนของ Category นี้อย่างเดียวแล้วนะครับแล้วก็พบว่าเราดูมีความสัมพันธ์ในระดับที่สูงกับแบรนด์ Base Food นะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่ดูมี Penetration สูงที่สุดนะครับในภาพของ Brand Space ด้วยก็ถือว่าเป็นopportunity ที่พอเป็นไปได้นะครับที่เราจะทำโปรโมชั่นกับทาง Base Food ครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบทั้งหมดที่เราได้มาจากการศึกษา Insight Report ในวันนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าทางทีมมีประเด็นไหนอยากให้ recap เพิ่มเติมก่อนไหมครับอยากขอถามเพิ่มนิดนึงอะค่ะได้เลยครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับรีพอร์ตนี้คือถ้าสมมติอยากรู้ว่าแบบเวลาเราออกสินค้าใหม่มาใช่ไหมคะเราอยากรู้ว่ายอดรีพีทเลทกับทรายออลของสินค้านั้นนะคะมันเป็นเท่าไหร่เราควรดูแบบไหนถึงจะแบบเอฟเฟกตีฟมากที่สุดได้ครับเดี๋ยวบังเอิญว่าเวลาเหลืออยู่พอดีเลยเดี๋ยวผมจะขยับไปในรีพอร์ตถัดไปเลยนะคะเพื่อตอบโจทย์เฉพาะเจาะจงเลยสำหรับ NPB รีพอร์ตครับถ้างั้นไม่แน่ใจว่าท่านอื่นมีคำถามในส่วนของสโคปตอนนี้ก่อนไหมครับถ้าเกิดยังไม่มีอะไรผมจะขออนุญาตไปในรีพอร์ต new product เลยเพื่อตอบคำถามของทางท่านเข้าร่วมประชุมณตรงนี้นะครับเพราะเป็นอีกรีพอร์ตฉบับหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำกันครับโอเคครับถ้าเกิดยังไม่มีอะไรผมขออนุญาตไปรีพอร์ตฉบับถัดไปเลยนะครับเนื่องจากว่าเรายังพอเหลือเวลากันอยู่นะครับเดี๋ยวก็เลยอยากจะมาแนะนำเพิ่มเติมกันครับในส่วนของรีพอร์ตนะครับที่มีไว้เฉพาะเจาะจงสำหรับการดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของNPD product เลยนะครับก็คือรีพอร์ตที่เรียกว่า New Product Launch ตรงนี้ครับ New Product Launch นะครับเป็นรีพอร์ตที่เราเอาไว้ใช้ศึกษาperformance นะครับ13 week แรกนะครับของสินค้าหลังจากที่สินค้าแต่ละตัวออกมานะครับอันนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้ดูรีพอร์ตฉบับนี้ได้เฉพาะสินค้าที่ออกในปี2023เท่านั้นนะอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ใช่ meaning แบบนั้นนะครับแต่ว่าเป็น meaning ของการศึกษาพฤติกรรม13 week แรกของสินค้าแต่ละตัวครับว่าหลังจากที่เขาออกไป13 week แรกมี performance เป็นอย่างไรครับคราวนี้สมมุติว่าผมอยากดูสินค้าฟาร์มเฮาส์สักตัวหนึ่งนะครับที่มีการออกไปในปี2023นะครับว่าperformance เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อมาวิเคราะห์จากในส่วนของ NPD ตัวนี้ครับคราวนี้มาดูในฟิลเตอร์ก่อนนะครับเหมือนเดิมครับเราเจอกับไอ้ตัวคำว่า metric type อีกแล้วนะครับเหมือนกับที่เราเห็นใน cost purchase เมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดมาเราเห็นว่า metric type เรามีแค่2 option เอง POS กับ basket ทำไมไม่มี customer วะเป็นเพราะว่าmetric type ของ customer นะครับจะโผล่ออกมาให้เลือกนะครับต่อเมื่อเราเปลี่ยนตรงนี้ออกมาเป็นการ์ดนะครับอย่างที่เรามีการคุยกันตั้งแต่ในช่วงเช้านะครับว่า metric ที่เกี่ยวกับการ์ดนะครับจะโผล่ออกมาต่อเมื่อตรง option ตรงนี้ switch กลับมาเป็นในส่วนของการ์ดนะครับนี่ครับเราก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วและเหมือนเดิมครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานเรากดไปทั้งหมดเลยครับตอนนี้เราอยากดู performance ของสินค้าทั้งสักตัวหนึ่งนะครับของ farmhouse ที่ขายในปี2023นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเลือกสโคปของ time period ตรงนี้ในปี2023ครับการเลือก time period ใน NPD report ตรงนี้มีความสำคัญนิดหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าสินค้าที่เราจะสามารถเลือกได้ตรงนี้ครับ option นี้จะมีให้เราเลือกจะเป็นเฉพาะสินค้าที่มีการขายครั้งแรกในช่วง period ที่เราเลือกเท่านั้นอย่างเช่นสมมติถ้าผมเลือกในปี2023ตรงนี้แล้วผมจะไปหาสินค้าที่เป็น NPD ที่ออกตอนเดือน12ปี2022เนี่ยครับสินค้าตัวนั้นจะไม่โผล่ออกมาให้ผมหานะครับผมจะหามันไม่เจอผมจะต้องเลือก period ให้ครอบคลุมวันขายวันแรกของสินค้านั้นๆก่อนสินค้านั้นถึงจะปรากฏมาให้เลือกนะครับแต่ในเคสเนี้ยโจทย์ผมชัดอยู่แล้วว่าผมอยากได้สินค้าที่ออกในปี2023นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกเป็นปี2023ตรงนี้ครับโอเคครับแล้วผมก็อยากดู performance ในส่วนของ hypermarket ใช่ไหมครับแล้วก็
อยากดูเฉพาะในส่วนของ retail sale ด้วยนะผมก็จะตัดมันออกไปตรงนี้ครับอันนี้เรามาหา product กันแล้ว product ที่ผมสนใจก็เป็นในส่วนของ base ของ farmhouse ใช่ไหมครับผมก็จะไป search base ก่อนอันนี้ผมก็จะมาเลือกดูนะครับแต่คราวนี้ความแตกต่างนิดหนึ่งนะครับของ report ฉบับนี้นะครับเวลาที่เรามาเลือก SKU นะครับสุดท้ายแล้วเราจะต้องเลือกที่ตรง product นะครับเพราะว่า report ฉบับนี้จะรันด้วย product code นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาต้องมาเลือกที่ product นะครับสมมุติว่าถ้าเรามีการเลือกอะไรไว้ที่ฝากโค้ดไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นผมหา farmhouse มาตัวนึงนะครับสมมุติผมเลือกsandwich bread ตัวนี้ละกันนะครับทุกท่านจะเห็นว่าพอผมเลือกตรงนี้ปุ๊บออปชันข้างล่างหายไปเลยแสดงว่าแซนด์วิชเบรดตัวนี้ครับไม่ได้เป็นตัวที่ถูกขายในปี2023นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกเป็นออปชันที่ผมเลือกได้นะครับผมแล้วผมฟิลเตอร์ออกไปปุ๊บแล้วผมมาเลือกจากตรงนี้เลยละกันจากโปรดักต์ไปเลยโอเคตัวนี้ได้ครับ Farmhouse Coconut AndTandem Pie นะครับตัวนี้หนูผมเลือกอันนี้ไว้แล้วผมดันไปเลือกที่บาร์โค้ดไว้ด้วยนะครับสมมติในเคสว่าผมเลือกที่บาร์โค้ดไว้ด้วยเนี่ยรีพอร์ตตัวนี้ครับมันจะรันออกไม่ครบนะครับหลังจากที่สมมุติถ้าทุกท่านเลือกจากบาร์โค้ดก่อนเพื่อต้องการที่จะฟิลเตอร์หาในช่องของ product ให้เจอนะครับแนะนำว่าหลังจากเลือกบาร์โค้ดแล้วมาเลือก product เสร็จแล้วให้กลับไปรีเซ็ตตรงบาร์โค้ดทิ้งนะครับให้มันเป็นช่องเปล่าๆตรงนี้นะครับ report มันถึงจะรันได้อย่างครบถ้วนนะครับตรงนี้ครับถ้าเรายังมีอะไรค้างติดไว้ในส่วนของบาร์โค้ด report จะรันได้ไม่ครบถ้วนนะครับโอเคอันนี้เรารัน report เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่า report ฉบับนี้บอกอะไรบ้างนะครับขอปิดฟิลเตอร์ก่อนครับข้อมูลสำคัญหนึ่งที่เราจะเห็นได้จาก Business Summary ตัวนี้นะครับก็คือเขาจะบอกว่า product ตัวนี้ครับมี first launch เมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็น reference ให้เป็นข้อมูลให้เราได้รู้ไว้นะครับอย่างเช่นในเคสนี้ก็คือขายวันที่28เดือน2ปี2023นะครับก็อย่างที่เรากำหนดกันไว้เลยเมื่อกี้นะครับว่าเราหาสินค้าที่เป็น NPD ในปี2023ครับซึ่งเขาจะบอกว่าในส่วนของ latest weekLasted week นะครับตัวนี้มี travel rate อยู่ที่ 0.01% นะครับ repeat rate อยู่ที่ 0% ครับแต่ณตรงนี้ขออนุญาตรีมาร์คไปนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ทางทีมกำลังทำการ recheck ในส่วนของ calculation ของการคำนวณ travel rate กับทาง repeat rate กับทางทีม data sapien อยู่นะครับว่าเอ๊ะมันดูแปลกประหลาดอย่างเงี้ยอันนี้ขออนุญาตรีมาร์คไว้ก่อนว่าตัวเลขอาจจะไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีการอัปเดตอย่างไรจะแจ้งไปอีกทีนะครับผมโอเคครับในชาร์ตแรกที่แสดงออกมาให้ดูนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่า NPD report จะโฟกัสอยู่ที่ performance 13 week แรกหลังจากที่สินค้าตัวนี้ออกขายนะครับเราก็จะเลยเห็นเป็นตัวเลขที่เป็น13 week แรกนะครับ week 1ไม่ได้แปลว่า week 1ของปี2023นะครับแต่เป็น week 1ที่สินค้าตัวนี้ออกขายนะครับก็คือสิน week ที่อยู่ในวันที่28เดือน2ตรงนี้นั่นเองครับอันนี้ก็จะไล่ไปเรื่อยๆเลยครับแต่ละวีคซึ่งเราก็จะมีออปชันในการดูได้ในหลายมุมมองนะครับในหลาย KPI รวมถึงในส่วนของTrial Customer Repeat Customer ด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์ Repeat เปอร์เซ็นต์ Trial ก็เราก็สามารถดูจากตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับก็จะมีจำนวน Repeat Customer มาให้ศึกษาเลยครับจำนวน Trial Customer เช่นเดียวกันนะครับTrial customer หมายถึงการที่ลูกค้าคนนั้นเข้ามาลองสินค้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับในขณะที่ repeat customer ก็คือเริ่มมีการซื้อซ้ำในสินค้าตัวนี้แล้วครับเขาก็จะถูกนับเป็น repeat customer ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากชาร์ตแรกนะครับในขณะที่ตารางด้านล่างนะครับจริงๆเป็นข้อมูล13 week แรกเหมือนกับตารางชาร์ตด้านบนเลยแต่เมื่อกี้ชาร์ตด้านบนเราเห็นเป็นเทรนด์ใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็น13 weekแต่เราดูได้ทีละ KPI ครับตารางด้านล่างนะครับเอาข้อมูลของทุก KPI นะครับมันเลย์ยาวเลยแล้วก็โชว์เป็น13วีคให้เราเห็นนะครับตรงนี้ตัวออปชันตัวนี้ครับมันแค่เปลี่ยน
ไฮไลท์ในตารางเฉยๆนะครับแต่ว่าข้อมูลทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับเรายังได้ครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับเราจะมี sale quantity basket all customer number of store นะครับทุก KPI มาเลยนะครับทั้งในแง่ของabsolute weekly คือแต่ละ week นะครับแล้วก็ในแง่ของ cumulative นะครับยอดสะสมของแต่ละ week นะครับรวมถึงคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ขออนุญาตรีมาร์คไว้ไม่เมื่อสักครู่นะครับในส่วนของเปอร์เซ็นต์ trial customer และ repeat customer ตรงนี้ขออนุญาตรีเช็คกับทางทีม data sapien ก่อนนิดหนึ่งนะครับว่ามันมีการคำนวณที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวยังไงจะ feedback กลับไปอีกทีครับนั่นหมายความว่าเวลาเราดูสมมติว่ากรณีนี้คือถูกต้องนะคะคือเราเลื่อนขวานิดนึงค่ะครับคือเราดูช่องสีเขียวถูกไหมคะ percent rate weekly ถูกไหมคะใช่ครับอันนี้จะเห็นเป็นจำนวนเรียกว่าเป็น percent trial list และ repeater ของแต่ละ week เลยครับแต่ว่าถ้าเราดู cumulative อันนี้แปลว่าเป็นยอดสะสมครับไปเรื่อยๆตั้งแต่ week 1ถึงไล่ไปเรื่อยๆจนถึง13 week สะสมไปได้แค่ไหนครับอ๋อสมมุติว่าจะดูสมมุติเราดูอันสุดท้ายที่เป็นวีคที่เท่าไหร่นะ13อะไรเงี้ยครับผมครับคือแนะนำให้ดูวีคสุดท้ายเลยมั้ยคะสมมุติว่า trial customer คือดูเปอร์เซ็นต์ cumulative rate 0.2 นี่เลยใช่มั้ยคะก็คือมันเป็นบวกมาเรื่อยๆหรือมันคิดยังไงนะคะมันบวกมาเรื่อยมันเป็นยอดสะสมมาเรื่อยๆครับเราก็จะคอยดูว่าสมมุติเขาอาจจะเคยมาซื้อในวีค1ใช่ไหมครับตอนครั้งแรกเขาตอนนั้นเขาเป็น trial ในขณะที่ตอนเขามาซื้อวีค4เขามาซื้อครั้งที่2เขากลายเป็น repeat แล้วเราก็จะมาดูว่าเรามียอดรีพีทที่ค่อยๆสะสมขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับไปถึงเท่าไหร่เมื่อตอนถึงวีค13นะครับอยู่ตามเกณฑ์ที่เราต้องการหรือเปล่านะครับผมอ๋อถามเพิ่มนิดนึงค่ะไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์คูมูลเลทีฟอ่ะเห็นมันมีแต่ trial customer มันไม่มีในส่วนของรีพีทหรอคะเดี๋ยวขออนุญาตไปรีเช็คนิดหนึ่งนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเวลาดูจริงๆอ่ะเราควรดูที่เป็นแบบเปอร์เซ็นต์คอมมูลเลทีฟหรือว่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์เรทอย่างเงี้ยค่ะจริงๆดูได้ทั้ง2แบบนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าปกติแล้วเราจะอยู่รายละเอียดในส่วนของNPV กันยังไงนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นน่ะเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของที่เป็นเทรนด์ชาร์ตตรงนี้ด้วยเหมือนกันคือบางทีอ่ะครับการที่เราดูในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับหลายๆครั้งเราก็ดูเป็น cumulative แหละบางครั้งเราก็ดูเป็น week ได้แต่ว่าถ้าดูเป็น cumulative เราจะเห็นภาพของ performance ในมุมของยอดสะสมนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มี1ละสมมติในมุมหนึ่งเราอาจจะมี benchmark ในใจแหละว่า13 week เราอยากได้ที่เท่าไหร่แต่สมมติถ้าเราไม่ได้มี benchmark ในใจอะครับชาร์ตเนี้ยครับที่เรียกว่า comparative chart อะจะสามารถทำให้เราอะหาในตัวของสินค้าที่เป็นตัวที่เราต้องการมาเปรียบเทียบได้ด้วยเช่นเดียวกันว่าไอ้ตัวเนี้ยของเรากับตัวที่เราจะมาเปรียบเทียบครับเราทำได้ดีเท่าเขาหรือเปล่าตอนที่เขาออกมา13วีคแรกเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมอย่างเช่นนะครับสมมติผมใส่ไปตัวนี้ละกันสุ่มๆนะครับ แล้วผมดูในแง่ของเปอร์เซ็นต์รีพีทrepeat cumulative customer ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับตรงครับอันนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างตัวของมอคค่ากับตัวของโคโคนัทที่เป็นตัวหลักของเรานะครับว่าเอ้ยเทรนด์มันต่างไปยังไงหรือเปล่าเลยครับสมมติว่าถ้าเรามีเบนช์มาร์กชัดเจนว่าเราต้องการให้ได้เหมือนกับตัวที่เราเคยออกมาปีที่แล้วนะครับเราก็อาจจะวางเทียบกันได้นะครับถ้าเป็นออปชันหนึ่งที่ใช้สามารถในการวิเคราะห์ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับว่าตัวนี้ทำได้ถึงเกณฑ์ที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าเลยครับคือเบนช์มาร์กก็จะมี2มุมคือตัวเลขที่เซตไว้แล้วกับตัวเลขที่เปรียบเทียบกับตัวที่เราคาดหวังว่ามันจะทำได้เหมือนตัวนั้นเลยครับผมอันนี้ถามเพิ่มนึงค่ะอย่างกราฟสีเหลืองเนี่ยวีค4มัน6แล้ววีค5มัน6คือมันบวกสะสมมายังไงนะคะอันนี้มันตีความหมายยังไงอะคะอ่านยังไงครับอันนี้ครับอาจจะแปลว่าในวีคถัดมาครับเขายังไม่มีรีพีเตอร์คนใหม่เข้ามาเลยนะครับมันก็เลยทำให้ยอดสะสมของเขาครับอยู่ที่เดิมตลอดนะครับแต่เนี้ยอาจจะต้องเดี๋ยวจะต้องไปรีเช็คกันนิดนึงเพราะตอนนี้ผมบอกตรงว่าผมไม่ได้มีข้อมูลอยู่ในมือนะครับว่า Mocha Space เนี่ยมันออกขายวันที่เท่าไหร่มันอาจจะไม่ออกขายมา 2-3 วีคก็ได้เลยครับมันก็เลยทำให้ performance ของเขาในวีค4 5 6 7 8ตัวเนี้ยเขายังไม่มียอดรีพีเตอร์ของเขาก็เลยยังเป็น0อยู่อะไรครับในวีคนั้นๆก็เลยไม่มีสูงโตขึ้นอะไรเงี้ยครับอ๋อโอเคค่ะสมมติว่ากราฟสีฟ้าข้างบนนะสมมติวีค3คือ21วีค4คือ33รีพีเตอร์คือเอา33ลบ21ถูกไหมคะไม่ครับอันนี้เป็นจำนวนรีพีเตอร์แบบสะสมแล้วเลยครับคือตอนวีคหนึ่งมีอยู่แค่1คนที่กลับมารีพีทในขณะที่พอสิ้นวีค2แล้วเนี่ยเรานับได้ทั้งหมด8คนครับที่มีการรีพีทสิ้นวีค3มีคนมารีพีททั้งหมด21คน
สิ้นวีค4ยอดสะสมของคนที่มารีพีททั้งหมดมี33คนอย่างเงี้ยครับผมเป็นยอดสะสมไปเรื่อยๆครับอ๋อขอบคุณค่ะได้ครับขอบคุณครับเออแต่ส่วนของเปอร์เซ็นต์คูมูลเลทีฟตัวรีพีเตอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเช็คนิดนึงนะครับผมเข้าใจว่ามันควรจะต้องมีแต่เดี๋ยวผมขอไปหานิดนึงว่ามันหายไปไหนนะครับได้เลยค่ะครับขอบคุณมากสำหรับฟีดแบคนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นออปชันของชาร์ตที่มีให้เลือกได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้มากกว่า1ตัวด้วยนะครับในส่วนของชาร์ตที่ต้องการเปรียบเทียบนะครับอันนี้ก็กดไปได้เลยแต่ว่าพีมาร์กหลักอย่างที่บอกไปไว้นะครับว่าออปชันที่จะมีให้เลือกครับจะต้องเป็นตัวที่เกิดยอดขายครั้งแรกภายในพีเรียดที่เราเลือกไว้ในทางพีเรียดตรงนี้เท่านั้นสมมติว่าถ้าเราต้องการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ออกขายในปีที่แล้วครับเราก็ต้องเลือกพีเรียดตรงนี้ให้ครอบคลุมไว้ในส่วนของปีที่แล้วด้วยนะครับผมมันถึงจะมีออปชันออกมาให้เราเลือกในตัวของ comparative chart ในส่วนของ comparison product ตรงนี้ครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของcompetitive chart นะครับแล้วก็ชาร์ตสุดท้ายนะครับพาร์ทสุดท้ายนะครับในส่วนของNPL report นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ cannibalization นะครับแต่ผมบอกตามตรงว่ามันอาจจะโอเวอร์เคลมไปนิดหนึ่งกับการที่พูดว่ามันเป็นแบรนด์ cannibalization ไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วภาพที่ชาร์ตตัวนี้นำเสนอครับจะเป็นภาพให้เปรียบเทียบให้ดูส่วนของ competitive landscape ของแต่ละแบรนด์นะครับหลังจากที่ช่วงเมื่อเปรียบเทียบช่วงก่อนที่ฟาร์มเฮาส์ตัวของโคโคนัทใบเตยเมื่อกี้ครับจะออกกันหลังจากที่ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับสถานการณ์ของแต่ละแบรนด์เป็นอย่างไรนะครับอันนี้มันจะเปรียบเทียบให้ดูในลักษณะนั้นนะครับซึ่งมันคล้ายๆจะมี assumption ว่าสมมุติว่าถ้าสถานการณ์ของแบรนด์เรานะครับก่อนและหลังนะครับอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเดิมในขณะที่แบรนด์อื่นๆคู่แข่งทั้งหมดนะครับเขาโตขึ้นหมดนะครับแสดงว่ายอดของเราอะครับไอตัวที่ออกใหม่อะมันไม่ได้ไปกินจากคนอื่นมาได้เลยมันดูเหมือนจะกินในตัวของเราเองอะไรเงี้ยครับเพราะว่ายอดของเราคงที่เท่าเดิมแสดงว่าอาจจะ cannibalize กันภายในแบรนด์นะครับแต่ว่าสมมติถ้าเกิดยอดของเราหลังจากที่สินค้าตัวนี้ค่ะออกครับยอดของเราโตขึ้นในขณะที่แบรนด์อื่นๆนะครับดูหดลงทั้งหมดอันนี้มันก็อาจจะ assume ไปเบื้องต้นได้ว่าเราอาจจะได้เกณฑ์มาได้จากแบรนด์อื่นเราไม่ได้มี cannibalization เกิดขึ้นเลยครับซึ่งเราก็จะไปพิสูจน์จาก switching report ดูอีกทีว่าเราเกณฑ์จากแบรนด์อื่นในแง่ของ switching ได้จริงหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นstory ที่เล่าได้จากภาพนี้นะครับอาจจะไม่ได้ฟันได้โดยตรงว่าเป็น cannibalize จริงหรือเปล่าแต่ว่าเราจะเห็น landscape ที่เกิดขึ้นหลังจากที่สินค้า IP ตัวนี้ออกไปครับว่า pre กับ post มันเป็นยังไงครับซึ่งตารางตัวนี้ครับก็เช่นเดิมนะครับว่าชาร์ตด้านบนจะดูได้ทีละมุมของเมทริกในขณะที่ตารางด้านล่างก็จะเอาทุกเมทริกมาเรียงวางให้ครับเพื่อที่เราจะได้ดูเห็นได้ทุกๆมุมมองพร้อมกันครับครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดในส่วนของ NPL report นะครับไม่แน่ใจมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับถ้าเกิดยังไม่มีอะไรเนื่องจากยังเหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะครับผมขออนุญาตไปแนะนำรีพอร์ตอีกอันหนึ่งแล้วกันที่ตอนแรกผมสกิปข้ามไปนะครับตัวของ KPI tracker นะครับเดี๋ยวอาจจะมาแนะขออนุญาตมาแนะนำกันนิดหนึ่งว่ามันทำงานอะไรยังไงได้บ้างนะครับอันนี้ย้อนสตอรี่ไปนิดหนึ่งตอนที่เราดูในส่วนของ sales tree กับตอนช่วงบ่ายต้นๆวันนี้ใช่ไหมครับเราเห็นแล้วแหละว่าไอ้ตัวของยอดของเซลล์ของ farmhouse ของเราเนี่ยมัน drop แหละแต่ถ้าเราอยากดูเป็นมันดรอปแหละแล้วมันก็ดรอปมาจาก customer penetration ด้วยแต่ถ้าเราอยากดูไล่ดูเป็นเทรนด์ยาวๆแล้วว่าลักษณะของการดรอปนะครับมันดรอปมานานแล้วหรือยังหรือว่ามันดรอปมาจาก penetration มาต่อเนื่องแล้วหรือเปล่าเลยครับ KPI tracker จะช่วยตอบโจทย์ในลักษณะนั้นได้นะครับโดยการดูเป็นtrend period ไปครับคราวนี้เหมือนเดิมครับในส่วนของ metric type ก่อนนะครับเราอยากเปิดในส่วนของcustomer penetration ออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเลือกเป็นการ์ดนะครับผมเพื่อให้มีเมทริกไทป์ครบทั้ง3อันครับในส่วนของ time period สมมติผมอยากดูเป็นเดือนนะครับย้อนหลังเพราะเมื่อกี้ผมดูเป็นเดือนมาตลอดใช่ไหมครับในปีของชั้น2022แต่คราวนี้สมมติผมอยากดู13เดือนย้อนหลังนะครับไล่ตั้งแต่ปีเดือน12ปี2022ถอยลงไปนะครับผมจะเลือกไปเลยว่า
time period ผมอยากดู13 period นะโดยดูเป็นรายเดือนย้อนหลังเริ่มตั้งแต่เดือน12ของปี2022นะผมก็เลือกไว้นะครับรันที่ exact เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกของ store เป็น hyper market นะครับแล้วก็เลือกของ product นะครับของผมเป็น farm house เหมือนเดิมนะครับดูที่โทษๆแล้วกันเดี๋ยวเรารอกันสักครู่นะครับรอให้รีพอร์ตรันก่อนระหว่างรอรีพอร์ตรันมีท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมก่อนไหมครับขอถามว่าอยากได้คลิปที่อัดไว้อันนี้จะส่งให้ทางไหนคะทางแชทหรือว่าจะdrop เมลที่สมาชิกอาจจะเป็นตามไปอีกทีนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมขอปรึกษากับทางคุณบินก่อนนะครับว่าไฟล์ไซส์มันประมาณไหนแล้วเดี๋ยวส่งช่องทางไหนได้บ้างยังไงเดี๋ยวขออนุญาตปรึกษาทางทีมก่อนนะครับโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าตามประสบการณ์ที่ผมเห็นมานะครับเฮเกอร์อาจจะเป็นรีพอร์ตที่กินในส่วนของโปรเซสเซอร์เยอะที่สุดนะครับแล้วเท่าที่ผมเห็นมาอาจจะเป็นรีพอร์ตที่ใช้เวลาในการรันนานที่สุดอาจจะขออนุญาตรออีกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับรีพอร์ตมาแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับว่ารีพอร์ตฉบับนี้ให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ารีพอร์ตฉบับนี้จะโชว์เป็นเทรนด์ให้เราเห็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเทรนด์ในระยะยาวได้เลยนะครับว่า13เดือนล่าสุดเนื่องจากว่าเราเลือกเป็นแบบรูปแบบเดือนนะครับแล้วเราก็เลือกเทรนด์พีเรียดเป็น13 period เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นใน13เดือนล่าสุดว่ายอดเซลล์นะครับของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าในส่วนของ KPI เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าเราอยากดูในมุมไหนครับและนอกเหนือจากที่เปลี่ยนในส่วนของ KPI แล้วได้เนี่ยนะครับเราจะมีในส่วนของแกนเสริมนะครับแกนที่2ขึ้นมาอีกอันได้ด้วยเช่นเดียวกันสมมติอันตัวเลขแท่งเนี่ยครับเราจะเห็นแค่ตัวเลขเซลล์ในปีปัจจุบันใช่ไหมครับแต่เราไม่เห็นว่าจริงๆแล้วมันโตหรือมันตกยังไงเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถใส่ในส่วนของเปอร์เซ็นต์ versus last year ตรงนี้เข้าไปเพิ่มได้ด้วย1อันนะครับเพื่อเป็นอีกชาร์ตหนึ่งนะครับเป็นอีกเส้นหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับผมเพื่อแสดงให้เห็นว่ายอดขายที่เกิดขึ้นของแต่ละเดือนนะครับเมื่อเทียบกับเดือนนั้นๆของปีก่อนหน้านะครับสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวขออนุญาตรอสักครู่นะครับ
คครับข้อมูลมาแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็น2ชาร์ตคู่กันเราก็จะเห็นสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าช่วงที่เซลล์ที่ดรอปลงไปนะครับอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าของแต่ละปีเป็นอย่างไรด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ให้เราเห็นเลยนะครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับซึ่งนอกเหนือจากที่จะให้มันอยู่บนกราฟที่เป็นเมทริกตัวเดียวแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถใส่ในส่วนของ second metric ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสมมติเราไม่ได้อยากดูเซลล์อย่างเดียวเราอยากดูเซลล์คู่กับสิ่งอื่นนะครับเราก็สามารถกด second metric ตรงนี้นะครับเพื่อใส่ในส่วนของเมทริกตัวอื่นไปคู่กันได้เลยนะครับอย่างเช่นสมมติผมอยากดูในส่วนของบาสเกตนะครับผมก็ใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็สามารถระบุบอกได้ด้วยว่าแล้วเราอยากใช้แกนเดียวกับแกนหลักหรือเปล่าหรือว่าเราอยากให้มันเป็นแกนที่เป็นแกนที่2แกนรองนะครับในการที่จะรันในส่วนของข้อมูลตรงนั้นออกมาครับโอเคครับชาร์ตขึ้นมาแล้วครับอย่างเงี้ยครับเราก็จะเห็นในลักษณะของ2 KPI คู่ร่วมกันไปเลยนะครับเราเห็นในสถานการณ์เซลล์รวมถึงเห็นในลักษณะของทราฟฟิกจากบาสเกตที่เราแสดงคู่ไปด้วยกันด้วยครับในขณะที่ชาร์ตถัดมานะครับอันนี้จะเป็นอีกชาร์ตหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับในส่วนของ Sales Trend Impact ครับอย่างที่เราเห็นกันในส่วนของ Sales Tree ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับจะมีบรรทัดที่เป็น Impact อยู่นะครับซึ่งจะเป็นตัวบอกได้ว่าแต่ละ KPI นะครับสร้างผลกระทบต่อภาพของเซลล์เชนภาพรวมมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเราอยากดูเป็นเทรนด์ยาวๆไปนะครับเราก็จะมีมุมมองให้ดูในมุม3มุมด้วยกันนะครับในimpact จากมองในแง่ของ POS นะครับคือเราก็จะเห็น impact จากในส่วนของ price per unit unit per store จำนวนสาขานะครับในขณะที่เส้นตรงกลางนะครับเป็นเซลล์ impact ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็คือจะว่าง่ายๆก็คือเซลล์เชนนั่นแหละของแต่ละเดือนเมื่อเทียบกับก่อนหน้าเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าเราเห็นจากลักษณะนี้ครับจะเห็นได้ว่าอันที่อยู่สร้าง impact เป็นติดลบนะครับมาตลอดแทบจะทั้ง13เดือนเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นตัวของสีส้มนั่นก็คือ unit per store นะครับก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ทำให้ยอด impact สร้างผลกระทบที่เป็นลบกับยอดขายของ Farmhouse มาตลอดก็คือจำนวนชิ้นที่ขายได้ต่อสาขานะครับลดลงนะครับก็อันนี้เราก็จะ track ได้เลยว่าเอ้ยมันเป็นเทรนด์มันเป็นปัจจัยที่สร้างผลกระทบลบอย่างต่อเนื่องเลยนะว่าไม่ได้มาโผล่แค่เดือนไหนเดือนหนึ่งเป็นพิเศษเท่านั้นเราก็จะเห็นเทรนด์ในตรงนี้ครับอันนี้ถ้าเราเปลี่ยนมาในมุมดูในมุมของคัสโตเมอร์บ้างมันก็จะมีในส่วนของคัสโตเมอร์เพเนเทชันแล้วแหละเมื่อกี้ที่เราเห็นกันจากเซลส์ทรีใช่ไหมครับว่าเป็นหนึ่งใน impact หลักเป็นหนึ่งใน KPI หลักเลยที่สร้าง impact แรงๆนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูเป็นเทรนด์หลังๆเป็นเทรนด์ในนี้เราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันค่อนข้างยืนยันได้เลยแหละว่ามันเป็นตัวที่สร้างผลกระทบลบจริงๆเพราะว่ามันเป็นตัวที่อยู่สร้าง impact ในด้านที่เป็นเนกาทีฟมาตลอดหลายๆเดือนแล้วเลยนะครับก็เป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างชัดเจนก็เป็นจุดที่เราจะต้องไปมอนิเตอร์กันนะครับว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แค่ช่วงที่เป็นวันไทม์ที่โผล่ออกมาอย่างชัดเจนนะมันเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานแล้วว่า customer penetration สร้าง impact ที่เป็นติดลบให้กับเซลล์ที่เกิดขึ้นครับครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ sales trend impact นะครับที่จริงๆเป็นจุดหลักหลายๆที่ผมอยากให้เข้ามาดูกันในส่วนของ KPI tracker นะครับผมว่าค่อนข้างมีประโยชน์เลยทีเดียวเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า KPI ตัวที่สร้างผลกระทบติดลบนะครับมันเป็นเทรนด์มายาวๆแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงอยู่นะครับ
ในขณะที่ด้านล่างสุดนะครับก็จะเป็นการรวมของทุก KPI นะครับมาแสดงให้ดูเหมือนเดิมครับแล้วก็ไล่เป็น13วีคย้อนหลังนะ13เดือนย้อนหลังตามเทรนด์ที่เรากำหนดไว้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนข้อมูลของ this year กับส่วนข้อมูลของตารางเปรียบเทียบนะครับแล้วก็เหมือนเดิมจะเปลี่ยนจาก last year เป็น change หรือว่าเป็น percent change ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่อยากเอามาแชร์กันในวันนี้นะครับไม่แน่ใจทางทีมมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับโอเคครับถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วก็ขออนุญาตขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวันนี้นะครับที่เข้ามาเทรนนิ่งกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับเวลาที่เข้ามาคุยกันแล้วก็หวังว่าเทรนนิ่งในวันนี้จะมีประโยชน์สำหรับการใช้งานโปรแกรม AAP ของทุกท่านนะครับแล้วก็หลังจากนี้ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็สามารถติดต่อทาง Client Service ของแต่ละท่านได้เลยครับผม